แผ่นดินขวานทองเป็นของปวงชนชาวไทยทุกคนขอเน้นผู้เป็นเจ้าของทุกคนในชาติมีอำนาจในการต่อรองสิทธิปวงชนทั้งพ้องปกป้องพื้นแผ่นดินไทยเอกราชมีรัฐธรรมนูญชนชั้นสมดุลเท่ากันในด้านกฎหมายมีการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยมีพรรคการเมืองเพื่อไทยสร้างไว้ให้ลูกหลานเล่นตัวอย่างนั้นหรือสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักประชาชนที่เคารพครับก็มาพบกับรู้ทันประจำวันอังคารนะที่16กรกฎาคม2562ครับโดยผมโด่งอรรถชัยอนันตเมฆ EP นี้คือ EP ที่กรกฎาคม62/5-9นะครับท่านฟังนะครับก็ถุงสครับคิดท่านผู้ฟังครับขณะนี้กลับมาแถมแล้วนะจ๊ะไม่อยากพูดมากเจ็บคอนะฮะดูในโฆษณาช่วงท้ายก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวแจ้งข่าวสั้นๆ มีข่าวอันนึงด้วยนะครับแจ้งเกริ่นไว้ก่อนนะครับคืออดิศรร้านอดิศรน่ะฝากมานะครับว่าที่อดิศรเนี่ยยังเปิดทำการอยู่นะฮะมีข่าวลือไปบอกว่าร้านอดิศรปิดแล้วร้านที่อิมพีเรียลลาดพร้าวปิดแล้วเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของนปช.ในย้ายฐานนะครับไปเปิดไปตั้งอาคารที่ใหม่เนี่ยก็มีข่าวลือกันมากครับว่าตกลงอิมพีเรียลในร้านทั้งหลายปิดหมดแล้วไม่มีแล้วนะจะย้ายไปอยู่กับตู่จตุพรนปช.นู่นไม่ใช่ครับท่านครับอันนั้นเขายังลงศิลาฤกษ์กันอยู่เขายังไม่เป็นอาคารนะเพราะฉะนั้นที่อิมพีเรียลลาดพร้าวขณะนี้ทุกร้านยังเปิดทำการตามปกตินะครับโดยเฉพาะร้านอดิศรแจ้งมาว่าลูกค้าหายหมดแล้วนะลือกันให้แซดบอกไม่มีแล้วนะยังมีอยู่นะครับอิมพีเรียลลาดพร้าวยังอยู่นะครับยังมีอยู่นะครับเห็นว่านปช.ก็จะกำลังจะจัดกิจกรรมที่อิมพีเรียลลาดพร้าวอยู่เหมือนกันนะก็ฝากไปเยี่ยมเยียนกันด้วยนะท่านฟังครับเข้ามาสู่คลิปประจำวันนี้ท่านฟังครับเป็นเรื่องที่ผมว่าวันนี้เป็นวันที่น่ายินดีนะท่านฟังพี่ทอมเนี่ยนะครับพรุ่งนี้เนี่ยออกจากเรือนจำแล้วนะครับกำหนดโทษจริงๆแล้วเนี่ยเคยพูดรายละเอียดเรื่องคดีพี่ทอมเอาไว้แล้วนานแล้วนะครับนะว่าสรุปเบ็ดเสร็จขนาดนี้ไม่ว่าจะกี่คดีก็แล้วแต่โดยเฉพาะคดีหลังๆตั้งแต่ปี60เป็นต้นมาเนี่ยยกฟ้องหมดทุกคดีนะครับทั้งๆที่พี่ทอมสารภาพนี่แหละแต่มีสถานการณ์เรื่อง112นี่เปลี่ยนแปลงไปสุดท้ายพี่ทอมก็โดนคดีเดิมนะครับคดีเดิมที่ตัดสินไปแล้วทำอะไรไม่ได้ติดคุกอยู่พิพากษาจำคุกประมาณ7ปีนะครับ7ปีแต่ตอนนี้ได้รับอภัยโทษลดโทษอะไรมาสรุปท่านผู้ชมครับพรุ่งนี้พี่ทอมจะออกจากเรือนจำแล้วนะครับวันที่17กรกฎาคมผมก็ยินดีกับพี่ชายมากนะครับศิลปินที่สู้เพื่อประชาชนเนี่ยก็มีหลายท่านนะเป็นนักร้องเนี่ยซะเยอะแต่เป็นนักร้องนักแสดงเนี่ยที่ผมก็มีหลายท่านนะแต่ว่าพี่ทอมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับแล้วก็ก็ได้รับพิพากษาจำคุกไปขนาดนี้5ปีกว่านะก็จะออกจากพ้นโทษมาพรุ่งนี้ครับท่านผู้ชมครับเห็นว่าแต่เช้าเลยนะเห็นเขานัดกันนะฮะไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับใครจะไปให้กำลังใจพี่ทอมก็เชิญนะครับพรุ่งนี้เป็นวันที่น่ายินดีนะแล้วนอกนั้นช่วงนี้ก็มีความน่ายินดีเยอะนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายนะของอำนาจคสช.ที่กำลังจะหมดไปนะเมื่อวานไอ้ตู่มันก็ออกมาล่ำลาอาลัยก็ต้องบอกว่าไม่มีใครเขาอาลัยมึงไม่ต้องลาก็ได้เดี๋ยวกูก็เจอมึงอีกนะทางที่ดีนะว่ามึงลาไปเลยลาออกไปเลยนะครับนะจะไปไหนก็ไปที่ชอบที่ไหนมึงก็ไปให้พ้นเลยนี่อันนี้จะเป็นความยินดีมากเมื่อวานทำมาล่ำลานะครับทุกท่านครับแต่ว่ามันก็ล่ำลาจริงๆนะฮะเพราะว่าสภาพคสช.จะหมดสิ้นวันนี้ทุกท่านวันนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญมากๆเลยนะ
ผมจะเรียกว่าเป็นลมหายใจสุดท้ายของคสช.ก็น่าจะพูดได้นะใช่ไหมนะครับคือที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าเนี่ยวันเนี้ยเย็นวันเนี้ยนะครับวันที่16กรกฎาคม2562นะครับเย็นวันนี้จะมีการที่ครม.ชุดใหม่ของไอ้ประยุทธ์เนี่ยนะฮะเข้าเฝ้าถวายสัตว์นะครับซึ่งจากจุดนี้เป็นต้นไปนะครับตามรัฐธรรมนูญมาตรา265เนี่ยกำหนดให้คสช.เนี่ยอยู่ในตำแหน่งจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่นะทีนี้คำว่ารับหน้าที่ของรัฐมนตรีชุดใหม่เนี่ยคือเมื่อไหร่ปรากฏรัฐธรรมนูญมาตรา161วรรค1ก็บอกไว้ว่าคณะมนตรีเข้ารับหน้าที่ภายหลังถวายสัตย์ต่อพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเย็นวันนี้นะครับ16กรกฎาคมเนี่ยนะคสช.คืออดีตจะไม่มีอีกแล้วบนแผ่นดินไทยนะครับมีแต่หน้าเปลือยๆของไอ้ตู่ไอ้ป้อมไอ้ป๊อกนะครับไม่มีคสช.อีกต่อไปอำนาจทั้งหลายของคสช.ก็จะสูญสิ้นสลายไปตั้งแต่เย็นวันนี้เป็นต้นไปนะครับทีนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านก็กังวลว่าเอ๊ะเคยถกเถียงกันอยู่นะคำสั่งม.44ของไอ้ตู่ของคสช.ที่มันเคยออกเอาไว้อนาคตเนี่ยออกได้หรือไม่อนาคตออกไม่ได้แล้วใช่ไหมครับม.44จากนี้ไปออกไม่ได้แล้วเพราะกฎหมายกำหนดครับว่าม.44นั้นใช้โดยคสช.ทีนี้จากเมื่อกี้ที่ผมพูดไปคสช.เนี่ยหมดแล้วนะครับตามมาตรา265วรรค1คสช.อยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะมีรัฐมนตรีชุดใหม่นั่นแปลว่าหลังจากนี้ไม่มีคสช.เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีคสช.ม.44ในอนาคตก็ไม่มีใครใช้เพราะกฎหมายกำหนดให้ม.44ใช้โดยคสช.ทั้งที่มันยังอยู่ในรัฐธรรมนูญนี่แหละนะครับพอไม่มีคสช.ก็เรียกว่าอนาคตเนี่ยการใช้ม.44ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับอ้าวส่วนอดีตนะครับอดีตก็หมดฤทธิ์ครับท่านฟังนะครับม.44ในอนาคตไม่มีส่วนในอดีตก็จะหมดฤทธิ์นะครับที่ถกเถียงกันมากเนี่ยประเด็นคือก่อนหน้านี้ก็มีการทยอยนะยกเลิกคำสั่งคสช.มาเรื่อยๆนะโดยออกม.44ยกเลิกคำสั่งคสช.ที่ออกไปแล้วทั้งหมดเนี่ยมันมีคำสั่งคสช.นี่นะมันมี456ฉบับเนี่ย5ปีแม่งออกจดกฎหมายแบบนะคือมันเป็นการม.44นี่หมายถึงว่าออกกฎหมายได้เลยโดยไม่ต้องผ่านสภานะไอ้ตู่นี่สามารถคำพูดมันบัญญัติกฎหมายได้เลยว่าอย่างนั้นคำสั่งมันนี่บัญญัติเป็นกฎหมายได้เลยทั้งหมดเนี่ยนะ5ปีออกมา456ฉบับนะมั้งครับอะไรอะไรก็ออกอะไรก็ออกนะฮะมันมีตั้งแต่คำสั่งที่มันออกเพื่อการเดียวก็มีเพื่อบุคคลเดียวก็มีผมจำไม่ได้แล้วว่าอะไรบ้างในอดีตเนี่ยเยอะแยะนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะก็จะหมดฤทธิ์ไปตั้งแต่วันนี้แต่นี่มันมีคนตั้งคำถามเนี่ยนะครับอย่างที่ผมพูดเกริ่นไปเมื่อสักครู่ก็คือว่ามันมีการยกเลิกคำสั่งคสช.โดยออกม.44ยกเลิกคำสั่งตัวเองเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงคำสั่งที่9ทับ2562เมื่อ9กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นวันสุดท้ายที่คสช.จะออกคำสั่งฉบับสุดท้ายฉบับที่9ของปี62นะครับเป็นคำสั่งยกเลิกประกาศคสช.คำสั่งคสช.และคำสั่งหัวหน้าคสช.ทั้งหมดนะครับแต่สุดท้ายวันที่9เนี่ยเป็นคำสั่งสุดท้ายแล้วปรากฏว่าก็ไม่มีการยกเลิกคำสั่งคสช.อีกจำนวนหนึ่งนะครับเหลืออยู่ประมาณ39ฉบับอันนี้ก็เป็น question mark เอ๊ะยังไงครับนะเพราะมันยกเลิกไปหมดแล้วเนี่ยนะปรากฏว่ามันยังไม่ออกคำสั่งยกเลิกกฎหมายเหล่านี้แปลว่ามันยังมีฤทธิ์อยู่ใช่หรือไม่นะครับโดยเฉพาะคำสั่งที่เขากังวลอยู่เนี่ยนะคือคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3ทับ58อันนี้นะครับคือคำสั่งที่กำหนดให้เจ้าหน้าที่ทหารมีอำนาจในกฎอัยการศึกคือตอนนั้นเขายกเลิกกฎอัยการศึกแล้วก็ออกเป็นคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3ทับ58ให้ทหารมีอำนาจในการเรียกบุคคลเข้ามารายงานตัวร่วมสอบสวนกับเจ้าพนักงานแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีอำนาจในการจับกุมค้นยึดทรัพย์สินนะควบคุมตัวบุคคลได้ไม่เกิน7วันนะฮะซึ่งมันเป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ในกฎอัยการศึกมันก็เอากฎอัยการศึกมาใส่ไว้ในคำสั่งหัวหน้าคสช.แล้วก็มีผลบังคับตั้งแต่ปี58หลังจากมันเลิกกฎอัยการศึกนะครับซึ่งคำสั่งคสช.ที่3/58คำสั่งฉบับนี้เป็นเขาเรียกว่า
ป็นตัวแม่เป็นตัวแม่เป็นออริจินัลคำสั่งที่ทหารนี่ได้ละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าไปตรวจค้นจับไปควบคุม7วันตามคำสั่งนี้โดยไม่ต้องรับอนุญาตจากศาลแต่ฉบับนี้นะ 3/58 เนี่ยครอบคลุมเฉพาะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับเสร็จแล้วพอใกล้เลือกตั้งนะครับมันออกมาอีกฉบับนึงคำสั่งคสช.ที่ 13/59 อันนี้ใกล้เลือกตั้งต้องการจะดึงเอานักการเมืองเนี่ยบีบนักการเมืองเข้ามาเป็นพวกดึงเขาเนี่ยเป็นต้นตอของครม.โจรนู่นนี่เกิดไอ้คำสั่งเนี้ยนะ 13/59 เนี่ยมันก็เอาคำสั่งที่แล้วที่ผมอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ย 3/58 นะครับมาขยายความจากคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยขยายไปถึงคดีที่เกี่ยวกับความที่เกี่ยวกับ27ฐานความผิดซึ่งครอบคลุมเนี่ยพูดง่ายๆว่าเป็นความผิดลักษณะมาเฟียเข้าใจใช่ไหมฮะพอมาเฟียปุ๊บแบบนี้ครับครับก็ปรากฏว่ามันก็สามารถจะใช้ทหารเนี่ยไปกดดันมาเฟียท้องถิ่นนักการเมืองที่ส่วนใหญ่นะไอ้มาเฟียท้องถิ่นเนี่ยมันก็จะแฝงตัวอยู่ในรูปของนักการเมืองท้องถิ่นนะตามรูปการของโครงสร้างการเมืองการปกครองในอดีตในโบราณของเราเนี่ยในสภาพโบราณของไทยนะนะมันเป็นโครงสร้างแบบนี้นะโอ้เรื่องนี้ถ้าพูดระยะว่าทำไมมาเฟียมันถึงมาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็กลายเป็นนักการเมืองระดับชาติในยุคหนึ่งนะแต่ในยุคต่อมาหลังๆเนี่ยขึ้นมาถึงระดับรัฐมนตรีอะไรพวกนี้หรือนักการเมืองระดับชาติเนี่ยถูกกดไปนะก็จะกลายเป็นหัวคะแนนอยู่ในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับคำสั่งคสช.ที่ 13/59 เนี่ยเป็นคำสั่งที่นี่แหละครับกดหัวคนพวกนี้เพื่อจะบีบให้เอามาใช้ทั้งหัวคะแนนทั้งอะไรเนี่ยหรอมะนะฮะอันนี้2คำสั่งก็เรียกเช่นเดียวกันคำสั่งนี้ก็เรียกว่าเอาไปคุมตัวได้ไม่เกิน7วันก็มันทำนะครับตอนนี้มันจะดูดสสเข้าพักเนี่ยทหารมันก็ลงไปทำแบบนี้เอาไปคุมตัวไม่เชื่อไม่ฟังนะค้นตั้งแต่สะสมทรัพย์จำได้ไหมฮะเนี่ยขยายความผิดตรงนี้ไปสู่มาเฟียขยายก็สามารถเอาไปควบคุมนอกจากคดีเกี่ยวกับความมั่นคงนะก็สามารถจะควบคุมพวกมาเฟียเหล่านี้ได้ไม่เกิน7วันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ตอนช่วงนั้นเขากำลังบีบเข้าพักก็เยอะแยะมากมายท่านฟังนะฮะนะครับอันแล้วก็อีกอันนึงอันนี้2ฉบับนะครับที่ยังค้างอยู่ยังไม่ยกเลิกนะครับแล้วก็อีก37ฉบับนี้เป็นคำสั่งและประกาศคสช.ให้บุคคลมารายงานตัวแต่จริงๆแล้วคำสั่งคสช.นี้37ฉบับประกาศคสช.อีก3ฉบับรวมเป็น40ฉบับนะอันนี้ไม่ได้นั่นนะฮะนะครับอันนี้ที่เหลืออยู่ก็เนี่ยฮะคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 3/58 แล้วก็คำสั่งหัวหน้าคสช.ที่ 13/59 แล้วก็คำสั่งประกาศให้บุคคลมารายงานตัว3ตัวนี้ครับทั้งหมด39ฉบับยังไม่มีการยกเลิกตั้งแต่วันที่9กรกฎาคมที่มันออกคำสั่งคสช.ยกเลิกทั้งหมดเป็นฉบับสุดท้ายเนี่ยไม่ออกก็มีคำถามเนี่ยหลายท่านก็ถามเยอะแยะมากมายครับเนี่ยก็ถามมาถึงผมอีกใช่ไหมฮะตอนนี้ว่าตอนนี้คสช.หมดอำนาจแล้วไอ้คำสั่งเหล่านี้มันยังไม่ยกเลิกเนี่ยแสดงว่ามันยังมีอำนาจเข้าไปตรวจค้นได้อีกไม่จำเป็นต้องยกเลิกครับคำสั่งนี้จะหมดไปพร้อมคสช.ผมอธิบายอย่างนี้นะครับคำสั่งคสช.เนี่ยมีทั้งสิ้น456ฉบับนะเอาแบ่งนะแบ่งเป็นประกาศคสช.ใน132ก่อนที่จะมีรัฐบาลคือไอ้นี่เถื่อนมากๆเลยนะไอ้132ฉบับแรกเนี่ยคือเป็นประกาศคณะปฏิวัติเลยแหละนะคณะรัฐประหารนั่นแหละนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่มีรัฐบาลอย่างเป็นทางการยังไม่มีการโปรดเกล้านะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ไอ้คำสั่ง132ฉบับแรกเนี่ยเป็นคำสั่งเถื่อนแท้ๆเลยนะคสช.มาจากไหนเพราะยังไม่ได้โปรดเกล้าถูกไหมฮะถึงได้ออกมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวมาแล้วยกโทษย้อนไปหาพวกมันที่มันออกไปก่อนหน้า132ฉบับนะนี่อันแรกเสร็จแล้วชุดต่อมาก็คือคำสั่งคสช.หลังจากที่เป็นรัฐบาลแล้วมีการโปรดเกล้าเรียบร้อยนะฮะคำสั่งคสช.เนี่ย166ฉบับแล้วก็คำสั่งหัวหน้าคสช.ต่างกันยังไงคำสั่งคสช.เป็นคำสั่งที่มีการประชุมกันทั้งคณะของคสช.ส่วนคำสั่งหัวหน้าคสช.นะอันนี้ไอ้ตู่ออกคนเดียวเลยไอ้ประยุทธ์คนเดียวนะครับออกโดยใช้ม.44 อันนี้มีทั้งหมด158ฉบับทีนี้ไอ้เหมืองทองอัครลานั่นน่ะที่มันไปสั่งระงับเนี่ยอยู่ในคำสั่งหัวหน้าคสช.ซึ่งไม่เกี่ยวกับคสช.คนอื่นนะไอ้ตู่คนเดียวเลยครับอยู่ใน158ฉบับด้วยนะครับ
อ่ะทีนี้ไอ้ทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยนะ456ฉบับเนี่ยนะครับปรากฏว่ายกเลิกไปก่อนหน้าเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับ74ฉบับคำสั่งบ้าๆบอๆสั่งแล้วก็เลิกสั่งแล้วก็เลิกอะไรประมาณนี้มันยกเลิกเองอ่ะมันก็สั่งของมันเองยกเลิกกันเองนะฮะ74ฉบับอันนี้ไม่มีปัญหานะยกเลิกไปก่อนหน้านี้แล้วเป็นคำสั่งไร้สาระแล้วก็สิ้นมันมีคำสั่งประเภทหนึ่งคือสิ้นผลไปด้วยตัวเองเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเป็นคำสั่งที่ใช้ครั้งเดียวอ่ะเนี่ยที่ผมบอกมันออกกฎหมายแบบโอ้สนุกมากครับออกมาแม่ง456ฉบับ5ปีเลยนะปีอีก100กว่าฉบับนะอันนี้คือสิ้นผลไปเมื่อเสร็จภารกิจคือเป็นการออกคำสั่งเพื่อภารกิจเดียวอันนี้นะครับแล้วก็พอเสร็จภารกิจก็สิ้นไปนั่นคือ133ฉบับนะอันนี้ยกเลิกไปก่อนเลือกตั้งแล้วหลังเลือกตั้งนะครับ77ฉบับถูกสนช.แปลสภาพเป็นกฎหมายใหม่นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการปกครองกฎหมายเกี่ยวกับการโยกย้ายแต่งตั้งอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ65ฉบับนะครับจะอยู่ต่อไปจนถึงรัฐบาลหน้าตามรัฐธรรมนูญเพราะมีความจำเป็นต้องคงไว้เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินเพราะรัฐธรรมนูญกำหนดไว้แบบนี้นะครับก็มีทั้งหมด65ฉบับที่มันเกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินที่มันออกไปแล้วถ้าจะไปยกเลิกมันก็จะมีผลกับการบริหารแผ่นดินนะครับเช่นเรื่อง IUU การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว IKO ไอ้เรื่องการสายการบินนะยกเลิกสายการบินอะไรนะฮะ IKO นะฮะหรือว่าสมมุติว่าไอ้เนี่ยผมยกตัวอย่างพรบประมาณนี้นะครับนะก็มีคำแนะนำให้ถ่ายโอนไอ้65ฉบับเนี่ยเป็นพรบปกติหรือท่านฟังนะฮะถ้ารัฐบาลหน้าอยากจะยกเลิกก็สามารถทำการได้ก็ต้องออกพรบเช่นเดียวกันนะครับ65ฉบับนี้นะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยครับมีการใช้มาตรา44ออกคำสั่งหัวหน้าคสช.ยกเลิกทั้งหมด68ฉบับอันนี้ยกเลิกไปแล้วนะครับทีนี้มันเหลืออยู่แค่นี้ครับ39ฉบับที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3ทับ58คำสั่งที่13ทับ59แล้วก็คำสั่งและประกาศให้บุคคลมารายงานตัวอีก37ฉบับทั้งหมด39ฉบับที่เหลืออยู่หลังจากประกาศยกเลิกแล้วถามว่าไอ้39ฉบับนี้มันไม่ยกเลิกได้ยังไงมันจะมีผลต่อไปมาอีกไหมท่านครับปรากฏว่าดร.ธนกฤตวรธนัชชากุลเนี่ยครับเป็นอัยการจังหวัดประจำสำนักอัยการสูงสุดก็โพสต์ข้อความลง Facebook ส่วนตัวนะฮะอธิบายแง่มุมทางกฎหมายให้ฟังดังต่อไปนี้นะครับเอาแยกเป็น2ประเด็นคือสำหรับคำสั่งหัวหน้าคสช.ที่3ทับ58และ59นี่นะครับดร.ธนกฤตให้เหตุผลว่าการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ตามคำสั่งนี้นะฮะมีความเชื่อมโยงกับการใช้อำนาจคสช.เมื่อคสช.พ้นตำแหน่งไปแล้วการใช้อำนาจตามคำสั่งย่อมสิ้นสภาพตัวเองไปด้วยนะครับ2คำสั่งกำหนดไว้ชัดเจนว่าการใช้อำนาจตามคำสั่งมีความเชื่อมโยงกับการใช้อำนาจในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับซึ่งสืบเนื่องมาจากการยึดอำนาจคสช.ดังนั้นท่านผู้ชมครับคำสั่งทั้ง2ฉบับที่ผมที่อ้างถึงอยู่เนี่ยนะครับจึงอยู่ในสถานะที่ต้องสิ้นสภาพเมื่อสิ้นผลการบังคับใช้ตัวนะคำสั่งทั้ง2ฉบับนี้จึงอยู่ในสถานะที่ต้องสิ้นสภาพและสิ้นผลการบังคับใช้ไปในตัวเองเมื่อคสช.พ้นตำแหน่งดร.ธนกฤตให้ความคิดเห็นอย่างนี้นะครับในส่วนการขยายความให้เข้าใจนะครับก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นคำสั่งคสช.ที่3ทับ58เนี่ยยังมีข้อความอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับเช่นว่าการอ้างถึงกฎอัยการศึกอย่างเช่นนี้นะประกาศพระบรมราชโองการเนื่องจากบัดนี้มีประกาศพระบรมราชโองการให้ยกเลิกประกาศกฎอัยการศึกแล้วนะหัวหน้าคสช.นะมีความเห็นว่าสมควรที่จะมีมาตรการในการดำเนินการนะครับกับการกระทำอันเป็นการบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยความมั่นคงของชาติบลาบลาบลาว่าไปนะถึงได้ออกคำสั่งนี้นี่คือผมพูดย่อๆนะครับเพราะถ้าฟังจากวรรคนี้ท่านจะเห็นว่ามีการอ้างคสช.ไปอ้างกฎเอกันศึกแล้วก็ใช้โดยคสช.นี่ออกไหมครับนะแล้วก็อีกวรรคนึงก็คือวรรคท้ายๆเนี่ยอย่างมักจะมีคำสั่งอย่างนี้อยู่เสมอในคำสั่งหัวหน้าคสช.เช่นว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นเป็นความจำเป็นเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำดังกล่าวให้ลดน้อยลงหรือสิ้นสภาพลงก็เลยออกคำสั่งนู่นนี่นั่นเนี่ยสองประเด็นนี้ท่านก็จะเห็นว่าตรงกับที่ท่านดร.ธนกฤตพูดว่ามีการอ้าง
ตัวคสช.มีการอ้างกฎอัยการศึกซึ่งเป็นกฎหมายในสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นกฎหมายที่ใช้ชั่วคราวไม่ได้ใช้ตลอดไปดังนั้นกฎอัยการศึกมันหมดไปตั้งนานแล้วนะครับและคงอยู่ด้วยม.44ซึ่งใช้โดยคสช.ซึ่งตอนนี้คสช.หมดอำนาจแล้วตามคำสั่งนี้มันก็หมดสภาพไปเองโดยตัวมันเองฟังเข้าใจนะครับนะหรือว่าชัดๆเนี่ยอยากวักท้ายในทั้ง2มาตราทั้ง13ทับ58ไอ้59แล้วก็3ทับ58เนี่ยนะวักท้ายจะมีเหมือนกันนะคือกำหนดว่าเจ้าพนักงานย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา17แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งขณะนี้มันไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วเพราะนั้นเจ้าพนักงานตัวนี้ก็ต้องไม่ได้รับความคุ้มครองแล้วเนาะมั้ยฮะเพราะนั้นก็มึงก็ลองปฏิบัติดูถ้ามึงคิดว่ามึงแน่มึงลองปฏิบัติดูนะครับและถ้าฟังเห็นว่ามีใครปฏิบัติตามเงื่อนไขกฎหมายเช่นนี้แจ้งความนะครับอันนี้157ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีกฎโดยมิชอบไม่มีกฎหมายรองรับนะผมบอกได้ถ้าเกิดว่ามึงแน่ใจนะว่ามึงจะเอาก็เอาลองดูนะฮะเพราะวรรคสุดท้ายได้ชัดเจนนะครับมันระบุว่าเจ้าพนักงานย่อมได้รับความคุ้มครองตามมาตรา17แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งมันไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วขณะนี้มึงก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองเพราะฉะนั้นมึงลองดู มึงลองดูก็ได้เอากันสักยกก็ได้นะเดี๋ยวบางนะอ้าวส่วนคำสั่งประกาศคสช.ให้บุคคลมารายงานตัวนะครับเรื่องนี้ดร.ธนกฤตก็บอกว่าได้สิ้นสภาพภารกิจไปแล้วเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้วนะเรื่องนี้คือการคสช.เรียกเขามารายงานตัวปรากฏการณ์นี้คสช.หมดภารกิจแล้วก็ไม่ต้องเรียกแล้วว่าอย่างนั้นนะครับอธิบายขยายความเพิ่มเติมอีกว่าเมื่อคสช.พ้นจากตำแหน่งไปแล้วย่อมไม่มีการดำรงอยู่ของคสช.ที่จะให้บุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งอีกต่อไปคำสั่งเหล่านี้จึงต้องสิ้นผลไปในตัวเองนะครับโดยไม่ต้องมีคำสั่งหัวหน้าคสช.ประกาศยกเลิกนะครับแล้วในอดีตในกรณีที่ไม่มีบุคคลมารายงานตัวตามคำสั่งนะครับอย่างผมเนี่ย ในอดีตมันเรียกไปผมไม่ไปนะแล้วมีปัญหาอะไรมันก็ฟ้องมาออกหมายจับนะว่าไปนะในกรณีนี้นะครับก็ต้องถือว่าคำสั่งเหล่านี้สิ้นผลไปเมื่อคสช.พ้นจากตำแหน่งนี้ด้วยของผมเนี่ยอยู่ในคำสั่งที่14ทับ57นะครับท่านฟังก็เป็นช่วงที่คสช.ตอนนั้นเนี่ยยังเป็นกบฏเต็มตัวเลยนะคือรัฐประหารขึ้นมาปั๊บนะคนล้มการปกครองระบอบประชาธิปไตยเต็มที่นะครับผิดมาตรา113โทษถึงประหารชีวิตติดคุกตลอดชีวิตอย่างเบาๆเนี่ยนะเต็มๆเลยระหว่างตอนนั้นนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีนะการประกาศยังไม่มีการโปรดเกล้าลงมายังไม่มีอำนาจรัฐาธิปัตย์ที่ประธานโดยในหลวงนะครับแล้วก็ยังไม่มีการออกรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อปลดล็อกความผิดตัวเองเพราะนั้นคำสั่งตรงนี้มันไม่ชอบตั้งแต่ตรงนั้นจะฟังแต่ตอนหลังเนี่ยมันมีออกรัฐนูนแล้วก็มีการปลดเกล้าลงมาก็กลายเป็นรัฐาธิปัตย์แล้วก็ไปออกรัฐนูนย้อนหลังแล้วก็ระบุนิรโทษกรรมตัวเองที่ผ่านมาในรัฐนูนนะฮะนั่นแหละครับทีนี้ถามว่าคำสั่งของผมเนี่ยนะอยู่ในช่วงที่เวลาที่มึงเป็นโจรเต็มที่เลยนะครับแล้วก็อีกหลายๆท่านก็ออกในช่วงนี้เหมือนกันนะครับเรียกไปรายงานตัวนู่นนี่นั่นนะเพื่อจะกระชับอำนาจตัวเองนั่นแหละทีนี้พวกผมเนี่ยปฏิเสธไม่ยอมรับอำนาจนะคำสั่งนี้ออกมาก็มีคนที่ได้รับการเรียกไปรายงานตัวในแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกในกลุ่มใหญ่เลยก็คือโอเคนะครับก็เข้าไปรายงานตัวนะครับอีกกลุ่มนึงไม่รายงานตัวนะครับแล้วก็ยืนหยัดสู้อยู่ภายในประเทศในที่สุดก็โดนจับดำเนินคดีอย่างบก.ไรจุดท่านจตุรนต์ฉายแสงซึ่งท่านจตุรนต์นี่ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ยสุดยอดมากนะฮะไปแถลงข่าวนะนอกจากไม่หนีแล้วไปแถลงข่าวอันนี้สุดยอดจริงแล้วก็ล่อให้มันจับกลางงานแถลงข่าวของนักข่าวต่างประเทศเป็นข่าวลั่นทั่วโลกนะครับถือว่ากล้าหาญที่สุดนะบก.ไรจุดก็โดนจับในที่สุดก็ขึ้นศาลพิพากษากันไปขณะนี้ก็รับโทษกันไปตามที่ศาลพิพากษานะครับแต่ก็น่าจะสิ้นสุดไปแล้วเพราะหลายปีแล้วนะครับแล้วก็มีอีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้ครับอย่างพวกผมเนี่ยหลายท่านที่ไม่ยอมรับคำสั่งแล้วก็ออกนอกประเทศมานะครับ
ซึ่งไม่ยอมให้จับว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันก็มีหมายจับอายุ10ปีอายุความ10ปีอายุหมายจับ10ปีนะเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยตามกฎหมายถ้าสภาพของคำสั่งคสช.หมดสิ้นแบบนี้นะฮะหมายจงหมายจับอะไรก็เสร็จสิ้นไปด้วยนะทีนี้คำถามก็เกิดขึ้นนะครับว่าอ้าวแล้วท่านเหล่านี้เนี่ยเขาจะกลับมาไหมจะกลับได้ไหมผมว่ากลับได้นะตามกฎหมายเนี่ยผมเชื่อว่ากลับได้นะตามที่เมื่อกี้อ่านข้อความหมายอะไรต่างๆในเชิงกฎหมายที่ท่านอัยการจังหวัดท่านอธิบายให้ฟังก็เชื่อว่านะน่าจะกลับได้กันได้แล้วแต่ที่ถามว่ากลับไม่กลับนี่อีกเรื่องนึงนะกลับได้ไม่ได้เรื่องนึงแล้วกลับไม่กลับอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเหตุผลเฉพาะบุคคลแต่ละคนนะครับเพราะว่าคนที่ออกมาอยู่นอกประเทศเนี่ยมันไม่ได้มีเหตุผลเดียวว่าไม่ยอมให้จับแต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันมีเหตุผลอื่นด้วยนะครับเพราะหลายคนที่ออกมาข้างนอกเนี่ยต้องการจะปักหลักแล้วก็สู้กับคสช.ครับซึ่งขณะนี้คสช.ยังไม่หมดเท่ากับภารกิจของท่านเหล่านี้ก็ยังไม่หมดเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องถามต้องอันเนี้ยก็ตอบแทนไม่ได้แม้กระทั่งไม่มีหมายแล้วภารกิจสิ้นสุดหรือยังเพราะคสช.ยังอยู่นะเพราะนั้นคนเหล่านี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ละท่านก็แล้วแต่ว่าจะดำเนินการต่อสู้ของท่านต่อไปอย่างไรนะครับจะไปสู้ในประเทศหรือยังสู้ต่อต่างประเทศต่อไปนะอันนั้นก็แล้วแต่อ่ะนี่ถามมาที่ตัวผมเลยใช่ไหมเอาเป็นว่าผมไม่ตอบแล้วท่านฟังนะครับไม่อยากพูดมากแล้วพูดมากแล้วเจ็บคอเอาเป็นว่าท่านดูไปเลยอย่าให้ต้องพูดนะบอที่พูดไปเนี่ยก็คงจะนะไม่ได้ฟังกันแค่ท่านเพราะนั้นผมไม่พูดดีกว่านะครับอ่ะก็คอยดูกันเลยนะว่าน่าจะเป็นอย่างไรแต่ผมเชื่อว่าต้องเช็คอะไรอีกหลายอย่างนะครับคงไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นนะครับอ่ะมาถึงตรงนี้ก็พักสักครู่กันท่านฟังครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันครับว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยกระดิ่งยก3ดังลั่นแล้วเราไปเช็คสภาพกันนิดนึงครับว่าเพื่อไทยแต่งตัวเสร็จแล้วนะฮะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็อัปเดตล่าสุดเนี่ยสถานการณ์การต่อสู้ของเพื่อไทยมีแนวโน้มเป็นเช่นไรน่าตื่นเต้นนะฮะสำหรับกระบวนการตั้งเปลี่ยนจากรับเป็นรุกของเพื่อไทยนะครับแล้วก็ไปดูสภาพมวยอีกฝั่งนะคือฝ่ายเผด็จการขณะนี้รวมทัพกันแล้วมันจะเป็นอย่างไรจะอยู่กันนะและยก3นี่มันจะไปยาวแค่ไหนพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตสถานการณ์ตรงนี้ให้ฟังกันครับเอานะฮะแจ้งข่าวดีกันก่อนจะเข้าช่วงสวัสดีมิสเตอรีนะครับคือสครับคิดนะครับกลับมาอีกครั้งนึงแล้วครับหลังจากที่หลายท่านรอคอยนะวันนี้ฟังเงื่อนไขของการแถมสครับคิดได้ในช่วงเบรกโฆษณาของรายการรู้ทันวันนี้นะครับสวัสดีมิสเตอรีวันนี้ก็เป็นคำทักทายจากทางบ้านใช่ไหมครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องของการบอกเล่า90กันมาเกี่ยวกับนะผลของการใช้งานผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสเตอรีซึ่งมีทั้งสบู่แชมพูแล้วก็ครีมนวดเป็นคำทักทายนะซึ่งผ่านมาจากตัวแทนจำหน่ายที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ร้านโชคบาร์เบอร์นั่นแหละท่านผู้ชมฮะถนนโชตนาอ่ะนิดนึงฮะร้านโชคบาร์เบอร์เนี่ยอ้าวทำไมขายสบู่ทำไมขายแชมพูเขาเป็นร้านตัดผมครับท่านผู้ชมฮะก็คือโชคบาร์เบอร์ก็ชื่ออยู่แล้วนะอ้าวก็ช่วยโฆษณาหน่อยนะครับร้านโชคบาร์เบอร์เนี่ยอยู่ถนนโชตนากวงสิงห์นะท่านผู้ชมครับเจ้าของร้านชื่อคุณสำเภานะทีนี้ใครเนี่ยอยู่เชียงใหม่อยากไปตัดผมนะท่านชายนะครับอยากไปตัดผมก็แวะเข้าไปนะนั่งตัดผมพูดคุยโดยเฉพาะร้านนี้เนี่ยผมว่านะหัวใจเดียวกันคุยเรื่องคสช.น่าจะสนุกนะเอาคำบอกเล่านะก็บอกเล่ามาจากคุณสำเภาชูตาเจ้าของร้านเนี่ยนะฮะก็บอกว่าคุณโด่งครับพี่มีอะไรจะให้คุณดูนะมีลูกค้าชื่อพี่ชื่อพีระฤทธิลานะซึ่งซื้อแชมพูสีเขียวคู่ครีมนวดสีขาวไปใช้นะอันนี้ก็คงจะเป็นโคโคนัทจัสมินใช่ไหมครับอันนี้อันที่เนื้อแชมพูสีเขียวก็จะเป็นกลิ่นมะลินะครับซึ่งแน่นอนนะอันนี้ก็จะใช้กับครีมนวดนะซึ่งกระปุกสีขาวนะครับก็จะเขียนไว้เหมือนกันนะเป็นโคโคนัทจัสมินคู่กันส่วนไอ้เมื่อกี้นะขวดขาวขวดใสเนื้อครีมสีขาวเนี่ยก็จะใช้คู่กับครีมนวดกระปุกดำนะครับนะก็แสดงว่าใช้โคโคนัทจัสมินกันไปนะครับสำหรับคุณพี่พีระฤทธิลานะฮะอ้าวทีนี้ใช้แล้วยังไงครับคุณสำเภาก็เล่าว่าพี่เขาบอกว่าดีมากนะครับผมหยุดงอกลากผมแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ถ่ายรูปมาให้ดูเนี่ยครับท่านผู้ชมครับก็รูปแต่ว่าเสียดายนะ
ไม่ได้เอารูปก่อนใช้หลังใช้มานะก็เลยไม่ได้มีอะไรเปรียบเทียบแต่ก็เห็นนะว่าลักษณะที่ผมนี่ก็ไม่ได้งอกทั้งหัวนะครับก็จะเป็นงอกแซมกันไปนะระหว่างผมดำกับผมขาวเนี่ยรูปอย่างที่เห็นนะครับท่านครับคุณพีระนี่นะครับก็บอกว่าคุณพีระหรือเปล่าพีระนะครับคุณพีระเนี่ยก็บอกว่านะฮะใช้แล้วเนี่ยผมดำขึ้นนะเขาบอกอย่างนี้นะครับท่านครับแล้วก็คุณพี่สัมภาวยังเพิ่มอีกครับว่าของคุณพี่เองนะคุณพี่สัมภาวเองนะซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายของเราเนี่ยแกขายด้วยใช้ด้วยนะแกบอกว่าของแกเนี่ยก็หยุดร่วงแล้วนะครับแถมมีผมใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับตอนนี้ผมพี่หนาขึ้นกว่าเก่านะว่างๆจะถ่ายรูปมาให้ดูนะครับเอานะฮะคุณพี่สัมภาวอย่าลืมนะว่างๆถ่ายรูปมาให้ดูกันหน่อยนะครับเอานี่ก็เป็นอีกคนนึงนะครับที่พูดเรื่องนี้นะก่อนหน้านี้ก็มีตัวแทนจำหน่ายที่พิษณุโลกอันนี้ไม่ใช่ลูกค้าแต่เป็นคนขายเองเลยครับก็คือลุงปั๊มเนี่ยนะครับเนี่ยเอารูปให้ดูนะลุงปั๊มนะก็เขียนมาบอกเล่ากับผมอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วว่านะผมที่ขึ้นใหม่ของแกเนี่ยคือสังเกตดูที่ลุงปั๊มตอนนี้ลงมาให้ดูเนี่ยโคนผมจะสีดำนะครับปกติคนเนี่ยจะย้อมผมเนี่ยนะมันก็จะดำตรงปลายใช่ไหมฮะผมขึ้นใหม่มันก็จะงอกถูกไหมแต่ตอนนี้ลุงปั๊มเนี่ยมีอาการถ้าเราไม่สังเกตก็ไม่เห็นแล้วแต่ถ้าสังเกตจะเห็นว่าอ้าวตายแล้วปรากฏว่าผมที่ขึ้นใหม่สีดำฮะนะแล้วผมที่ปลายเป็นสีขาวอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรนะลุงปั๊มก็ไม่ได้บอกรายละเอียดเบื้องลึกมาเพียงแต่บอกว่าเนี่ยใช้แชมพูแล้วก็ครีมนวดผมของมิสดีอย่างต่อเนื่องนะครับผลที่เกิดขึ้นก็เป็นแบบนี้นะฮะคือแชมพูของมิสดีเนี่ยเป็นแชมพูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมเจลบัตเตอร์นะครับส่วนครีมนวดก็เช่นเดียวกันครับเป็นครีมนวดน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมเจลบัตเตอร์เหมือนกันก็มี2สีสองกลิ่นอย่างที่พูดไปแล้วนะครับโดยคุณสมบัติหลักๆเนี่ยเป็นส่วนผสมธรรมชาติแท้ทั้งคู่ทั้งครีมนวดผมแล้วก็น้ำมันแชมพูนะครับส่วนผสมหลักๆก็มีน้ำมันมะพร้าวกับเจลบัตเตอร์นะครับเป็นหลักไอ้ตัวนี้สำคัญนะครับทั้งคู่นะมีคุณสมบัติหลักๆที่ร่วมกันก็คือ1นะช่วยบำรุงผมและหนังศีรษะทำให้เส้นผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายนะครับอันนี้เป็นคุณสมบัติหลักนะของเขานะแล้วก็พอไปบำรุงผมไปบำรุงหนังศีรษะนะส่วนที่ตามมาเนี่ยมันจะเป็นการไปช่วยทำให้เซลล์ผมเนี่ยแข็งแรงนะแล้วก็มีผลในการไปกระตุ้นให้เกิดเซลล์ผมใหม่แล้วหลุดร่วงยากนะนึกออกมั้ยนะเพราะหนังศีรษะเซลล์ผมตรงนั้นเนี่ยมันใช้ไปมากๆเลยนะมันจะแข็งแรงนะครับนะที่แน่ๆเลยนะคนที่ซื้อไปใช้เนี่ยอันนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องแรกซื้อใช้ปั๊บได้ผลปุ๊บเลยคือหลังศีรษะเนี่ยผมจะเป็นเงางามนุ่มลื่นมีน้ำหนักอันนี้เจอตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้นะครับทีนี้ใช้ไปนานๆผมจะเริ่มแข็งแรงไม่หลุดเรื่องง่ายนะผลที่ตามมาอีกเรื่องนึงก็คือจากที่ลูกค้าบอกมานะครับนะใช้ไปนานๆเนี่ยมันจะมี2เรื่องที่เกิดขึ้นคือ1นะเกิดเซลล์ผมใหม่นะครับอันเนี้ยก็คือมีผมงอกใหม่ขึ้นมานะครับนี่ลูกค้าหลายๆแจ้งมาแบบนี้เอาส่งรูปมาให้ดูด้วยผมก็เสนอในรายการบ่อยครั้งนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของผมงอกก็แจ้งมาเหมือนกันครับว่าผมงอกน้อยลงโดยเฉพาะลุงปั๊มเนี่ยก็ส่งรูปให้เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับนะคืออันนี้คือคุณสมบัติที่เจอตั้งแต่ใช้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่จะเจออันนี้นะฮะอันนี้ค่อนข้างจะเจอกันบ่อยก็คือใช้แล้วไม่แพ้นะครับไม่แพ้ไม่คันว่าอย่างนั้นหลายท่านก็ส่งกันเข้ามาว่าเนี่ยใช้แล้วไม่คันนะครับใช้แล้วเนี่ยเมื่อก่อนเคยใช้แชมพูอื่นแล้วมันคันมันแพ้นะครับอันนี้แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าแชมพูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของผสมเจลบัตเตอร์ของมิสเตอร์ดีกับครีมนวดผมน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นผสมเจลบัตเตอร์ของมิสเตอร์ดีเนี่ยนะครับเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะครับและประเด็นสำคัญคือสำหรับแชมพูเนี่ยปลอดสาร SLS นะครับซึ่งอันนี้ครับมันจะมีความกระด้างนะครับต่อผิวส่วนของมิสเตอร์ดีเนี่ยแชมพูเนี่ยไม่ได้ใช้สาร SLS แต่ใช้สาร SLES ซึ่งมีความอ่อนโยนต่อหนังศีรษะและเส้นผมของท่านมากกว่านะครับส่วนครีมนวดเนี่ยนอกจากส่วนผสมสำคัญแล้วเนี่ยเรายังงดเว้นการใช้สารพาราเบนด้วยนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องท่านที่เคยใช้แชมพูยี่ห้ออื่นแล้วมันแพ้นะเพราะเขาใช้สาร SLS หรือว่ามีพาราเบนเนี่ยมาใช้ที่นี่ก็จะไม่มีสาร2ตัวนี้นะมีความอ่อนโยนต่อผิวมากขึ้นไม่สะสมในร่างกายก็สบายใจได้มันก็จะไม่คันนะ
นะผู้ใช้ส่วนใหญ่เนี่ยใช้แล้วไม่แพ้ใช่ไหมครับไอ้ที่เคยคันก็ไม่คันนะครับแล้วก็โดยเฉพาะผมที่แห้งผมฟุ้งฟูทำสีผมหลุดร่วงอันนี้ไม่ต้องห่วงนะใช้ได้สบายใจนะแต่ยังไงบอกนิดนึงนะครับคำว่าไม่แพ้เนี่ยผมใช้คำว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่แพ้นะครับ 99% นะคือคนที่ไม่มีอาการแพ้เฉพาะตัวเอางี้ผมเว้นอย่างนี้ก่อนนะเพราะบางคนเนี่ยนะฮะแพ้น้ำมันมะพร้าวอย่างนี้ก็มีนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนี้ต้องสังเกตตัวเองนะครับว่าตัวเองแพ้สารข้างขวดอะไรบ้างซึ่งบางคนก็แพ้สารธรรมชาติซึ่งมันมีน้อยใช่ไหมครับมีน้อยนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนที่ใช้ผมบอกได้เลยว่า 99% นะครับถ้าไม่มีอาการแพ้สารธรรมชาติเนี่ยไม่มีปัญหานะครับใช้ได้หมดเลยนะครับนิดนึงฮะเรื่องผมงอกช้าลงเนี่ยขยายความนิดนึงครับไม่ได้มีอยู่ในคุณบัตรข้างขวดแล้วก็ไม่ได้มีอยู่ในคุณบัตรที่นะฝ่ายผลิตเขาแจ้งมานะระวังอันนี้เป็นคุณสมบัติข้างเคียงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็บอกมาจากลูกค้าทีนี้พอลูกค้าแจ้งมาผมก็สอบถามไปทางฝ่ายผลิตเขาก็บอกว่าไอ้เรื่องแก้ผมงอกนี่นะมานะเนื่องจากว่าอย่างนี้อธิบายก่อนผมงอกนี่เกิดจากเซลล์ผมตรงนั้นนะครับพอเรามีอายุมากขึ้นเขาเสื่อมสภาพลงนะเซลล์ผมต่างๆเนี่ยเสื่อมสภาพลงเสร็จแล้วพอเขาเสื่อมสภาพลงเขาก็ไม่สร้างเม็ดสีให้ผมนะครับก็คือผมเนี่ยจะต้องใช้เม็ดสีดำก็แล้วแต่ท่านบางคนสีน้ำตาลสีอะไรก็แล้วแต่เม็ดสีของผมนี่ไม่ถูกสร้างเพราะเซลล์เนี่ยเสื่อมสภาพตามอายุนะพอไม่สร้างเม็ดสีผมก็ขาวเนี่ยหรอฮะทีนี้พอใช้แชมพูและครีมนวดของมิสเตอรีเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไปกระตุ้นเซลล์เหล่านี้ให้เขาเรียกว่ากลับคืนสภาพมีชีวิตชีวาขึ้นเหมือนเดิมนะครับมามีอายุหนุ่มขึ้นว่าอย่างนั้นให้แข็งแรงพึ่งตามคุณบัตรเขาเนี่ยพอเซลล์ต่อนี้แข็งแรงขึ้นก็กลับมาสร้างเม็ดสีแต่ยังไงก็ตามสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายนะครับสภาพผมของท่านนะรวมไปถึงความถี่ในการใช้ด้วยนะแล้วก็อีกอันนึงต้องใช้คู่กันนะครับระหว่างแชมพูกับครีมนวดเนี่ยก็จะได้ผลแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็ระยะเวลายาวนานในการใช้เพราะแต่ละคนที่ใช้แล้วได้ผลเนี่ยไม่ใช่ใช้ครั้ง2ครั้งแล้วได้ผลนะครับอย่างที่บอกมีเซลล์ผมใหม่มีผมใหม่งอกขึ้นมาเนี่ยอย่างของคุณบุญเลิศเนี่ยนะครับที่ผมเอามาเล่าให้ท่านฟังอยู่บ่อยๆเนี่ยใช้เป็นปีนะครับใช้เป็นปีเลยแล้วของมูลนี่ตอนนี้จะ2ปีอยู่แล้วนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพราะนั้นก็จะมีการงอกแบบนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับเน้นย้ำอีกทีนะครับว่าแชมพูและครีมนวดของผมนี่ไม่ใช่ยาปลูกผมหรือยารักษางอกไม่ใช่ยาย้อมผมอะไรทั้งนั้นนะครับเป็นแชมพูและครีมนวดเท่านั้นเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นยาที่จะรักษานะไม่ใช่นะครับแต่เป็นตัวช่วยเท่านั้นเองนะครับอ้าวสำหรับคนที่อยากจะรู้นะเรื่องของที่คุณพี่สำเภาเล่ามานะครับก็อาจจะโทรไปถามหรือไปเยี่ยมก็ได้นะไปเยี่ยมที่ร้านเลยก็ได้สำหรับคนที่อยู่เชียงใหม่หรือคนที่อยู่ภาคเหนือนะใกล้เคียงกันก็แวะเยี่ยมกันก็ได้ไปถามดูเลยครับว่าตกลงไอ้เรื่องของพี่พีระนี่มันจริงไม่จริงยังไงนะฮะก็ติดต่อแกได้ครับที่ถนนโชตนานะครับร้านโชคบาร์เบอร์ขวงสิงครับหมายเลขโทรศัพท์ครับหรือจะโทรไปคุยก็ได้นะเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์0861893911นะคุณสำเภาอ้าวส่วนที่พิษณุโลกอันนี้ก็เป็นร้านรับปักนะครับรับปักผ้ารับมีดทุกชนิดนะไปใช้บริการก็ได้ครับคือร้านสิริศักดิ์การปักถนนเอกาทศรสนะอันนี้คือลุงปั๊มโทรไปหาหรือถ้าอยู่ใกล้ๆโทรไปหาแวะไปเยี่ยมไปดูผลิตภัณฑ์แล้วไปดูผมแกเลยว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่านะไปดูที่ร้านเลยครับนะติดต่อได้ที่ลุงปั๊มนะครับหมายเลขโทรศัพท์0862178979นะครับแหมวันนี้กินเวลาเยอะหน่อยนะฮะแค่นี้ครับสำหรับสวัสดีมิสเตอรีครับหากท่านต้องการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ที่ศูนย์ไปรษณีย์ของมิสเตอรีสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับทางโทรศัพท์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นที่หมายเลข092384-1222หรือจะฝากข้อความไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ LINE ID Mr.D.Dong LINE ID @MrDDongหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่งมิสเตอร์ดีว่าอย่างนั้นหรือคือท่านนายกยิ่งลักษณ์ยึดถือหลักอธิปไตยมั่นไว้สูงเด่นอำนาจอื่นใดท่านบอกว่านอกกฎเกณฑ์และสิ่งที่ท่านอยากเห็นเมืองไทยร่มเย็นทุกอย่างท่าน
ป็นคนไทยเกิดในล้านนาท่านขออาสารับใช้ชาวไทยสยามนายกยิ่งลักษณ์นักสู้ผู้สง่างามสู้ไปไม่เคยเกรงขามในสนามประชาธิปไตยเราเป็นคนไทยด้วยกันจะถึงขนาดไม่เหยียบอยู่ในแผ่นดินไทยหรือเราจะเป็นกันอย่างนี้หรือดิฉันก็ถอยจนไม่รู้จะถอยอย่างไรแล้วนะคะก็ขอความเป็นธรรมด้วยค่ะตัวอย่างนั้นหรือคือกลับมาดูสถานการณ์ในยกที่3ซึ่งตั้งแต่วันพรุ่งนี้ขึ้นเป็นต้นไปก็จะเริ่มนับนะครับนับยก3นะนักขังลั่นนักมวยพร้อมทั้ง2ฝั่งนะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับของจริงนะครับนะจากที่เพื่อไทยตั้งรับไม่ใช่เพื่อไทยอย่างเดียวนะฝ่ายประชาธิปไตยพรรคการเมืองทั้งหลายทั้ง7พรรคเนี่ยก็คือฝ่ายประชาธิปไตยที่แตกออกเป็น7พรรคนั่นแหละนะจากสถานการณ์ที่เคยตั้งรับมาตลอด5ปีตั้งแต่การเลือกตั้งนี่ผมถือว่าลุกขึ้นยันได้สำเร็จนะครับยันคสช.ได้ดีทีเดียวจนกระทั่งมาถึงยก2นะครับและขณะนี้ยก3ผมก็เห็นสภาพของการลุกของฝ่ายประชาธิปไตยหลังจากที่ม.44 หมดสิ้นสภาพคสช.หมดเปลือกนะครับสลายไปแล้วเหลือแต่ไอ้ตู่ไอ้ป้อมไอ้ป๊อกตู่เปลือยๆนะกับพรรคพลังประชารัฐนะครับกับรัฐธรรมนูญครึ่งท่อนของมันนะฝั่งนู้นนะอ้าวมาดูฝ่ายเพื่อไทยกันก่อนใช่ไหมครับนะก็มีการปรับทัพพอสมควรแต่ว่าพรรคอื่นเนี่ยยังไม่เห็นนะก็คือกระบวนการของพรรคอื่นเนี่ยผมเชื่อว่าอย่างอนาคตใหม่เลยเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากแนวอย่างนี้มาอยู่แล้วไม่ต้องปรับอะไรมากนะส่วนพรรคอื่นก็คงจะเป็นคล้ายๆเป็นกำลังเสริมนะพรรคเรือธงจริงๆก็คือพรรคเพื่อไทยนะทับหน้าตอนนี้ก็น่าจะเป็นอนาคตใหม่นะครับถ้าในถ้าพูดถึงกองทัพฝ่ายประชาธิปไตยผมมองแบบนี้ทับหลวงน่าจะยังเป็นเพื่อไทยอยู่นะครับนะแต่ทับหน้าตอนนี้อนาคตใหม่ท่านก็เห็นว่าขณะนี้ทับหน้าโดนศึกหนักทีเดียวแล้วก็ตอนนี้ทัพหลวงเริ่มปรับตัวนะครับก่อนจะไปเรื่องอื่นนะครับเมื่อเคยพูดเอาไว้เรื่องทักษิณจะวางมือหรือเปล่านะครับก็เคยวิเคราะห์กันไว้ว่ามันไม่น่านะฮะไม่น่าจะวางมือเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นใช่ไหมครับคือทักษิณเนี่ยโลโปรไฟล์อันนี้จริงนะครับแต่ถ้าจะวางมือเลยเนี่ยผมว่ามันไม่มีความจำเป็นเพราะทักษิณไม่ได้อยู่ในตำแหน่งใดๆทางการเมืองถ้าประกาศวางมือแปลว่าที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งกับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดใช่ไหมครับนะเพราะนั้นเนี่ยมันเลยเป็นข่าวที่ผมว่ามันเป็นอีเดียตเพราะเป็นข่าวที่ปล่อยมาเพื่อทำให้เพื่อไทยแตกแยกนะครับสั่นเพื่อไทยเพราะมันมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของการบริหารพรรคและยังไม่ใช่ปรับเปลี่ยนธรรมดาเป็นลักษณะการปรับเปลี่ยนที่เรียกว่ามีการปฏิวัตินะครับเขาเรียกว่าปรับเลยปรับโครงสร้างว่าอย่างนั้นปรับโครงสร้างใหม่เลยนะเป็นแนวที่ทันสมัยมากขึ้นผสมผสานกับแนวเก่านะผสมผสานตัวนี้ใหม่นี่คือเรโนเวทของพรรคเพื่อไทยเพราะนั้นตรงจังหวะการเปลี่ยนตรงนี้ก็เป็นช่องว่างที่อาจจะทำให้ส.ส.เข้าใจผิดอะไรกันได้เพราะนั้นอย่างที่เคยบอกว่าการปล่อยข่าวว่าทักษิณวางมือนั้นจะเป็นประโยชน์กับฝ่ายเผด็จการก็อย่าลืมครับว่าคะแนนของเขาขณะนี้เกินนะมีแค่เพียง8คะแนนเท่านั้นเองนะครับที่จะชี้เป็นชี้ตายนะครับอำนาจรัฐของเขาที่ถืออยู่ในมือเพราะฉะนั้นเขาต้องการสสไปอีกเพราะนั้นเขาเองก็ต้องการดูดของเรานะครับในระดับฝ่ายเราก็ต้องการเสียงของเขาเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเกมตรงนี้แน่นอนมันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรถ้าจะมีการปล่อยข่าวลือเข้าไปในพรรคเพื่อไทยแล้วก็กลายเป็นข่าวออกมาว่าทักษิณจะวางมือเมื่อนะวันเกิดครบรอบ70ปีนะแต่นั่นคือสิ่งที่เคยวิเคราะห์ไว้แต่ตอนนี้ครับข้อมูลคอนเฟิร์มน่าจะมีน้ำหนักเรื่องนี้มากขึ้นแล้วนะครับนะครับว่าทักษิณวางมือเนี่ยนะฮะไม่เป็นความจริงนะครับค่อนข้างจะมีน้ำหนักเยอะโดยเฉพาะนะเสียงลือจากฮ่องกงนะครับนะลือกันว่า ลือกันว่านะจนลมหายใจสุดท้ายนะครับนะยืนยันอย่างนี้นะฮ ะนะนะสู้กันจนให้มันถึงที่สุดนะครับนะอันนี้ข่าวลือจากฮ่องกงแล้วทำไมต้องฮ่องกงนะฟังนะ
ก็ว่าอย่างนี้ครับพอดีว่าช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะก็มีข่าวนะมีข่าวที่คอนเฟิร์มนะครับจากสื่อหลักนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นข่าวกระซิบจากสื่อหลักซึ่งพอกระซิบแบบนี้มันค่อนข้างจะมีมูลเยอะนะครับว่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณทักษิณบินมาทำธุระที่ฮ่องกงนะครับอาจจะเสร็จสับสักเร็วๆนะแล้วก็จะกลับไปดูไบหรือเปล่าไม่รู้นะฮะอันนี้ผมก็ไม่ทราบแต่จากข่าวก็บอกว่าเอาเวลาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยบินมาทำธุระที่ฮ่องกงนะครับก็มีข่าวกระเซ็นกระสายจากพรรคเพื่อไทยข้างในแล้วครับว่าสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็เดินทางไปเข้าพบคารวะนะฮะทักทายว่าไปโดยเฉพาะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่นี่เพิ่งได้รับตำแหน่งเมื่อกี่วันมานี้เองนะฮะเพิ่งเนี่ยสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับได้รับตำแหน่งปุ๊บปั๊บ12เนี่ยนะฮะก็นะไปพบกับทักษิณที่ฮ่องกงนะครับอันนี้เป็นข่าวลือในสื่อหลักจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่เป็นข่าวลือในสื่อหลักไม่ได้ลงเป็นข่าวหลักนะครับแต่เป็นคล้ายๆเป็นลงข่าวแค่กระซิบไม่ยืนยันแหล่งข่าวนะครับแต่ก็เชื่อได้ว่านะมีความเป็นจริงได้สูงเพราะฉะนั้นตรงนี้ครับถ้ามีลักษณะอย่างนี้อยู่ไม่ได้แปลว่าทักษิณจะวางมือทางการเมืองเพราะฉะนั้นที่รู้ทันวิเคราะห์เอาไว้ก็น่าจะถูกต้องนะครับก็น่าจะเป็นไปตามแนวนี้นะแล้วก็ถ้าเป็นแบบนี้นะการปรับเปลี่ยนในพรรคเพื่อไทยเนี่ยผมถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเชิงรุกนะไม่ใช่เปลี่ยนเชิงรับซึ่งผมว่าเคยพูดไว้แล้วว่าดีนะการปรับกลยุทธ์ครั้งนี้ตั้งแต่คุณทักษิณนะโลโปรไฟล์ถอยไปอยู่ข้างหลังนะครับแล้วปล่อยให้พรรคเนี่ยเป็นพรรคที่เป็นภาพของมหาชนมากขึ้นเนี่ยก็เป็นนิมิตหมายที่ผมบอกว่าสนับสนุนและเห็นด้วยนะครับส่วนการปรับตัวของพรรคเพื่อไทยนะบางฮะสุดท้าย12กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยรายการผมออกวันศุกร์นะก็มีการปรับทัพกันวันนั้นสรุปเบ็ดเสร็จลงคะแนนเสียงเรียบร้อยนะวันนี้ก็เลยจะเอามาพูดกันหน่อยนะครับว่าโครงสร้างพรรคเพื่อไทยในเรื่องของการกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับก็คือคนสำคัญอย่างนี้ผมเจาะที่คนสำคัญเลยดีกว่านะครับก็คืออย่างเช่นคุณหญิงสุดารัตน์นะครับนั่งประธานยุทธศาสตร์พรรคนะครับนายสนอเทียนทองนะนั่งประธานที่ปรึกษาพรรคคู่กันเห็นไหมฮะสุดารัตน์เสนอคู่กันแล้วก็ในเรื่องของการบริหารพรรคเนี่ยสองคนนั้นนะฮะเมื่อกี้เป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์ของพรรคอันนี้คือหัวใจสำคัญเป็นคนกำหนดทิศทางพรรคนะครับส่วนอีกสองคนเป็นเชิงบริหารก็คือท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์อันนี้เป็นหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็มีอนุดิษฐ์นครทัพเป็นเลขาธิการพรรคตามความคาดหมายนะฮะไม่ผิดเพี้ยนอะไรเพราะนั้นตรงนี้นะมันจะเห็นว่าในส่วนของการชี้ยุทธศาสตร์พรรคเนี่ยจะประกอบด้วยคุณหญิงสุดารัตน์แล้วก็สนอเทียนทองในเชิงปฏิบัติการก็ประกอบด้วยคนเดิมๆผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคที่มีประสบการณ์สูงอย่างสมพงษ์อมรวิวัฒน์คนนี้บารมีเยอะนะครับทำเป็นเล่นนะครับเห็นบอกมีบารมีพลังดูดนี่เยอะเลยนะฮะ ไอ้ฝ่ายประเด็จการมึงระวังให้ดีนะก็พลังดูดเยอะนะฮะก็นั่งเป็นหัวหน้าพรรคนะครับแล้วก็ประกอบด้วยคนรุ่นใหม่อย่างอนุดิษฐ์นครทัพซึ่งผมบอกว่าบารมีเนี่ยที่เคยพูดไว้แล้วว่าบารมีในส.ส.เก่าเนี่ยมันอาจจะมีไม่มากนะครับแต่เรื่องความทันสมัยเรื่องการมีแนวคิดสมัยใหม่อันนี้นะฮะคนนี้ครับถ้าเป็นตัวเคลื่อนไหวการต่อสู้ทางด้านเนี่ยสื่อออนไลน์สื่อสมัยใหม่นะครับอนุดิษฐ์เนี่ยตัวดีเลยแต่ก่อนหน้านี้ก็ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT ใช่ไหมจำได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยโครงสร้างผมดูจาก4คนนี้นะกรรมการยุทธศาสตร์ก็ประกอบด้วยสุดารัตน์ซึ่งแน่นอนนะเป็นตัวแทนแนวความคิดใหม่ๆกับเพื่อไทยคือต้องบอกว่าการเมืองสมัยก่อนขนาดนี้ต้องจบลงแล้วนะท่านฟังไอ้แบบลักษณะหัวคะแนนเดินเคาะประตูตามบ้านนะครับซึ่งการเลือกตั้งที่ผ่านมาเราได้เห็นอนาคตใหม่ใช้สื่อออนไลน์เนี่ยนะครับในการต่อสู้ทางการเมืองในการต่อสู้ทางด้านการเลือกตั้งเนี่ยยังได้ผลจนในที่สุดได้ส.ส.มาถึง80กว่าที่นั่งนี่ถ้าไม่โดนโกงนี่เกือบ90ที่นั่งนะมากกว่าพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าภูมิใจไทยซึ่งอยู่มานานซึ่งใช้โครงสร้างการหาเสียงแบบเก่าแล้วก็พยายามจะรื้อฟื้นใหม่แต่ว่าไอ้รากเหง้าตัวเดิมไม่ทิ้งเนี่ยอันนี้มันจะสู้เราไม่ได้ในขณะเดียวกันอนาคตใหม่เนี่ยเปิดเผยการต่อสู้ทางด้านการเลือกตั้งในแนวคิดใหม่อย่างชัดเจนเลยนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยใหม่หมดเลยนะครับทั้งหัวคะแนนก็ไม่ใช้ภาคประชาชนนะครับแล้วก็ใช้สื่อสารออนไลน์อย่างได้ผลมีประสิทธิภาพ
ครบอกอนาคตใหม่เนี่ยนะเด็กๆไร้เดียงสาผมบอกไปดูใหม่เถอะคุณไม่รู้เรื่องบอกให้ใครพูดแบบนี้นะไม่รู้เรื่องจริงๆไม่รู้นะคุณกับผมเห็นต่างกันมากนะครับผมบอกอนาคตใหม่เนี่ยเขาไม่ใช่โง่เลยในการต่อสู้แล้วก็เสนอแนวความคิดในการต่อสู้ทางการเมืองของพรรคการเมืองแบบใหม่เป็นโมเดลขึ้นมาในเลือกตั้ง62และประสบความสำเร็จด้วยนะครับสุดท้ายจากการประสบความสำเร็จของอนาคตใหม่นะครับวันนี้พรรคแรกที่ปรับตัวและเป็นรูปธรรมที่สุดคือเพื่อไทยนะฮะเพราะนั้นเพื่อไทยวันนี้ปรับแนวรบค่อนข้างมั่นใจจากการเลือกตั้งปี62เนี่ยเราเห็นแล้วว่าต้องปรับแนวรบนะครับเพราะเห็นแนวแล้วว่าอนาคตใหม่ทำแล้วเนี่ยไปได้และมีผลสะท้อนจากประชาชนเป็นอย่างไรเราได้เห็นปั๊บนะเพื่อไทยปรับตัวเร็วแล้วตามสไตล์นะครับตามสไตล์ของเพื่อไทยเลยครับเป็นพรรคที่มีการปรับตัวได้เร็วนะครับในยุคของการเปลี่ยนแปลงของโลกเนี่ยใครปรับตัวไม่ทันก็จะเป็นไดโนเสาร์จะตายห่าหมดแล้วท่านคอยดูเลือกตั้งที่จะถึงเนี่ยไม่นานนี้แล้วครับเดี๋ยวท่านจะเห็นว่าพวกพรรคไดโนเสาร์ที่ผมบอกขนาดนี้มันแยกออกไปนะ7พรรคเนี่ยเคยพูดไปแล้วว่า7พรรคที่มาฝ่ายยืนหยัดอุดมการณ์เพื่อประชาชนแล้วก็ปรับตัวเองตามยุคสมัยใหม่นะครับเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางจริงๆเพื่อไทยเป็นคนเริ่มต้นเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ปี44ใช่ไหมฮะเราได้เห็นชัดในขณะเดียวกันไอ้ฝากฝั่งอีกตรงข้ามที่เป็นพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยซึ่งไม่ยอมปรับตัวนะแทนที่มึงจะปรับตัวนะแล้วมาสู้กันไม่กลับจะยืนยันดื้อด้านยืนอยู่แบบนั้นแล้วจะทำแบบนั้นต่อไปนะครับมันก็เลยแพ้พรรคเพื่อไทยมาตลอด10ปีเนี่ยสุดท้ายก็หวังก็เลยจะไปทำลายเขาด้วยความคิดแม่งสมัยไหนเนี่ยความคิดเถียงซวยความคิดดื้อด้านความคิดดักดานของไอ้พวกไดโนเสาร์เนี่ยนะความคิดอย่างนั้นแหละครับมันจะทำลายตัวเองคือการยืนหยัดสิ่งที่กูเป็นซึ่งมันไม่ยอมปรับตัวเนี่ยครับเนี่ยแล้วเราจะได้เห็นในการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะแล้วเนี่ยจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วที่บอกว่าประชาธิปัตย์เนี่ยตัดสินใจผิดนะครับก็เคยท่านติดตามรู้ทันมาตลอดก็วิเคราะห์เรื่องนี้มาแล้วในที่สุดประชาธิปัตย์ตัดสินใจแบบนี้จริงๆนะครับแล้วก็เคยวิเคราะห์ว่าเนี่ยคือจุดจบของมึงแล้วนะเสร็จแล้วขณะนี้ร่วมเรือรัฐบาลไปแล้วก็เสนอตัวเองก็ยังไม่พร้อมที่จะปรับตัวในขณะที่เพื่อไทยปรับแล้วขณะนี้ใช่ไหมครับโครงสร้างตอนนี้ท่านจะเห็นว่ามีการผสมผสานกันระหว่างใหม่กับเก่าเพราะเพื่อไทยไม่เหมือนอนาคตใหม่เพิ่งเกิดนะครับเพราะนั้นเขาใหม่ถอดด้ามได้เลยแต่เพื่อไทยมีรากเดิมอยู่แล้วไม่ควรทิ้งได้แก่ส.ส.ต่างจังหวัดส.ส.อีสานส.ส.เหนือนะครับโครงสร้างนี้ต้องคงอยู่นะแต่ขณะเดียวกันกองหน้าต้องคืบใช่ไหมนะฮะพรรคต้องคืบไปข้างหน้าไม่ใช่ยังอยู่ในระบบเดิมก็มีการผสมผสานของกลุ่มของสุดารัตน์เนี่ยเข้ามานะมีการปรับเปลี่ยนในที่สุดก็กลายเป็นนะแกนนำในการนำพาพรรคเพื่อไทยในยุคสมัยใหม่ซึ่งจริงสุดารัตน์นี่อยู่กับพรรคมานานนะครับแต่ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องใช้งานผมว่าเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยเขาเก่งนะครับเรื่องการใช้คนให้เหมาะกับงานตามห่วงเวลาตอนนี้เป็นห่วงเวลาของสุดารัตน์นะครับโดยมีนักการเมืองรุ่นเก่าที่มีบารมีในพื้นที่อะไรต่างๆเนี่ยประคองอยู่ข้างหลังอย่างกลุ่มของสนอเทียนทองคนนี้ก็ต้องนับถือว่าน้ำอกน้ำใจยังเหมือนเดิมนะครับส่วนคุณสมมติวิวัฒน์ก็มาขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนะครับส่วนองค์ประกอบอื่นๆท่านฟังก็ไปดูครับก็จะผสมผสานกันไปทั้งเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่านะครับเรียกว่าลงตัวนะครับสายแข็งยังอยู่หลายคนครับอาชิตที่นายเกรียงกันปิตินันกันตินันวิทยาบุรณสิทธิ์ยังอยู่ครับเป็นที่ปรึกษาอะไรกันว่าไปนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่ผมบอกว่าเป็นผลพวงนะครับมาจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเพื่อไทยนี่เขาศึกษานะเป็นคนที่ศึกษาอดีตแล้วไม่ผิดซ้ำเนี่ยครับเป็นวิธีการที่นะยึดเอาแนวคิดของทักษิณในการบริหารตัวเองเนี่ยปรับตัวเองตลอดเวลานี่คือทักษิณแล้วก็มาใช้กับพรรคเพื่อไทยนะครับคุณหญิงสุดารัตน์นะหลังจากที่จัดตั้งพรรคเรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ก็ประกาศออกมาชัดเจนกันเรื่องนี้นะครับซึ่งจริงๆมันก็ตรงกับที่รู้ทันเคยพูดไว้แล้วก่อนที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคใหม่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่นี้นะฮะรู้ทันก็เคยพูดเอาไว้ก่อนนะในคลิปก่อนๆนี้แล้วนะครับคุณหญิงสุดารัตน์ก็มาประกาศมาสัมภาษณ์กับสื่อชัดเจนครับเรื่องนี้นะฮะว่าอนาคตนะยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะพูดไว้อย่างนี้ครับบอกว่าสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนขณะนี้
ดยยกทฤษฎี2โลกครับโลกใบแรกคือสสภูธรไม่ชำนาญเทคโนโลยีไม่ทันสมัยใช้ไลน์แค่สวัสดีตอนเช้าอันนี้นะให้อยู่เป็นพื้นฐานส่วนในโลกหนึ่งคือสสกทมนักเลือกตั้งรุ่นใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีและก็โซเชียลมีเดียเข้าถึงชาวบ้านได้มากกว่าเพราะฉะนั้น2โลกนี้คุณหญิงสุราว่าจะต้องไปด้วยกันนะครับปรับปรุงนะไอ้ที่ช้าก็ให้เร็วไอ้ที่เร็วเกินไปก็ดึงลงมาช้าให้ประสานสอดกันไปได้โดยเฉพาะอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่าผมว่าเพื่อไทยค่อนข้างมั่นใจเพราะการเลือกตั้งตั้งแต่ปี44จนเป็นต้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยในอีสานเหนือเนี่ยยังมั่นคงนะครับไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นผมว่าฐานเสียงหลักๆเหล่านี้ในสสภูธรเนี่ยขณะนี้ลงตัวแล้วนะครับเลือกกี่ทีก็จะได้ละชัดเจนละโดยเฉพาะการเลือกตั้งที่ผ่านมาเรียกว่านะเหนียวแน่นแล้วล่ะนะสสเขตดังต่อไปนี้คือชุดหลักที่จะไม่พลาดส่วนที่จะต้องขยายออกไปในแนวรบเนี่ยก็คือภาคกลางกทมนะครับภาคใต้นี่ยังเว้นไว้ก่อนนะฮะเนี่ยตัวนี้ครับเป็นสมรภูมิหลักในการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณหญิงสุดารัตน์ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนำยุทธศาสตร์ไม่ใช่หัวหน้าพรรคเป็นประธานยุทธศาสตร์ขณะนี้ก็เป็นทางเลือกผมว่าที่ทางเลือกที่พรรคเลือกแล้วว่าพรรคจะดำเนินไปตามแนวนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นแนวใหม่น่าสนใจทีเดียวนะครับที่น่าจับตาที่สุดคือไทยรักษาชาติท่านฟังครับซึ่งโอเคครับโดนยุบไปแล้วก็จริงแต่อย่างที่บอกว่าไทยรักษาชาติเขารีบอร์นแน่นอนครับเพราะว่าหลายๆท่านที่เป็นแกนหลักอย่างท่านจตุรนฉายแสงณัฐวุฒิกลุ่มเหล่านี้ที่คนสำคัญเหล่านี้ยังไม่ได้โดนตัดสิทธิ์ทางการเมืองนะครับยังลอยอยู่และพร้อมจะเป็นตัวแปรสำคัญจัดรูปกระบวนใหม่ได้ตลอดเวลาที่รู้ทันเคยพูดไปเรื่องไทยรักษาชาตินะจะรีบอร์นเนี่ยนะครับก็รีบอร์นมาแล้วในหลายๆรูปแบบนะที่ผ่านมาสุดท้ายก่อนหน้านี้นะครับเคยมีการจับตาดูว่าการเรโนเวทพรรคเพื่อไทยใหม่เนี่ยกรรมการบริหารพรรคเนี่ยจะประกอบไปด้วยกลุ่มไทยรักษาชาตินี้ด้วยหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับพอประกาศชื่อกรรมการบริหารพรรคคนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารพรรคออกมาปรากฏไม่มีสมาชิกไทยรักษาชาติในอดีตนะครับไม่มีการคืนสื่อสู่เหย้าใดๆนะครับเพราะนั้นตรงนี้นะครับเป็นจุดที่น่าจับตามองนะครับน่าจับตามองเพราะคนเหล่านี้ยังไงก็ไม่ทิ้งไม่ได้ครับเพราะนั้นตอนนี้มันมีข่าวลือว่ามันมีกระแสข่าวลักษณะแบบนี้นะว่าไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยจบแต่จะมีการรีบอนพรรคไทยรักษาชาติขึ้นมาใหม่นะครับในนามพรรคเพื่อธรรมพูดอย่างนั้นนะก็ไม่แน่พรรคเพื่อธรรมคือพรรคเพื่อธรรมก็จะเป็นโครงสร้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนชื่อใหม่อันนี้ก็ว่ากันไปแต่เชื่อว่าแนวรบนะของฝ่ายประชาธิปไตยอาจจะมีพรรคเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งพรรคเป็นลักษณะที่เหมือนที่ไทยรักษาชาติเคยมีนะครับไทยรักษาชาติคือหมากที่เดินไปนะครับและสุดท้ายโดนยุบนะครับผลก็คืออะไรครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาคะแนนของไทยรักษาชาติทั้งหมดก็เทให้อนาคตใหม่นี่คือผลที่ทำให้อนาคตใหม่มีทั้งหมด80กว่าส.ส.ในสภานะเพราะนั้นอนาคตใหม่ก็กลายเป็นพรรคที่มีพลังในสภาค่อนข้างสูงนะมี80ที่นั่งนะครับทักษิณพูดยังไงบ้างตามแหล่งข่าวนะครับแหล่งข่าวที่ผมบอกมันลอยลมมาเนี่ย คือทักษิณนะครับประเมินว่าอย่างนี้นะบางสถานการณ์ข้างหน้าเอาละหนึ่งละนะครับไม่ต้องทักษิณประเมินละผมพูดมาตั้งแต่ต้นตรงนี้การเรโนเวทพรรคเพื่อไทยเนี่ยที่ท่านเห็นเนี่ยโครงสร้างที่ผมว่าเนี่ยท่านเห็นถอยหลังมายืนแล้วเห็นโครงสร้างทั้งหมดท่านเห็นไหมว่าเป็นการปรับกระบวนทัพเพื่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปมากกว่าซะด้วยซ้ำมากกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาซะด้วยซ้ำนะท่านฟังใช่ไหมเห็นไหมวันนั้นยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนเป็นแนวลุกทางด้านสื่อสารลายใหม่เนี่ยนี่คือได้เห็นชัดๆแล้วว่านอกจากเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาซึ่งเขามั่นใจแล้วเนี่ยนะครับนะว่าไปได้สวยแน่เพราะนั้นตรงนี้ที่เราเห็นแนวรู้ก็คือการปรับตัวเพื่อรองรับการเลือกตั้งครั้งใหม่ซึ่งผมเชื่อว่าน่าปรับตัวเร็วขนาดนี้เนี่ยเพิ่งถวายสัตว์เองเนี่ยครม.เพิ่งเปิดเองเนี่ยครับพรรคฝ่ายค้านเตรียมตัวเลือกตั้งใหม่แล้วนะครับโดยเฉพาะเลือกตั้งท้องถิ่นที่กำลังจะมาถึงนี่เป็นฐานสำคัญที่จะ
กลับสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไปนะเห็นไหมถ้ายึดฐานท้องถิ่นได้การเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยถล่มทลายผมเชื่อว่ามันจะแก้ไขปัญหาเดิมในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้หมดนะครับโดยเฉพาะถ้าผู้ว่ากทมคนนี้ใครชนะเป็นผู้ว่ากทมคนนี้ได้เปรียบสูงการต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งภายหน้าถ้าถามว่าต้องใช้สื่อสารชนิดใหม่อย่างเดียวเลยใช้ได้ไหมยังแต่ครึ่งนึงนะครับทุกท่านครับมีผลและถามอีกครึ่งนี่ก็คือยังเป็นระบบเก่าอิทธิพลในพื้นที่หัวคะแนนก็ยังมีอยู่แต่มันกลายเป็นหัวมันลดบทบาทลงมาครึ่งนึงและอีกครึ่งนึงในบางสมรภูมิต้องเป็นการรบแบบอนาคตใหม่ในบางสมรภูมิก็ต้องเป็นการรบแบบสมรภูมิภูธรเห็นไหมโครงสร้างทัพของเพื่อไทยขณะนี้ไม่ได้จัดมาเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาเท่านั้นนะครับแต่ผมกำลังมองว่าคุณทักษิณหรือพรรคเพื่อไทยจะบอกคุณทักษิณหรือเปล่าไม่เกี่ยวนะเพื่อไทยก็แล้วกัน ที่พรรคเพื่อไทยปรับเราเห็นเลยกันบ้างนะเห็นเลยนะว่าปรับเพื่อการเลือกตั้งที่จะมาถึงในเร็วๆวันนี้นะครับทีนี้มันก็โยงกับแหล่งข่าวนะครับแต่ว่าที่เขาลือกันนะขณะนี้ลือกันไปถึงคมชัดลึกเลยทีเดียวก็บอกว่าทักษิณประเมินครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยจะยังไม่มีการแก้ไขในเร็ววันนะครับมันยากนะครับเพราะยังไง250สว.ยังตั้งอยู่เพราะฉะนั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้าโครงสร้างนี้ถ้าจะไปได้ก็ต้องใช้มวลชนกดดันซึ่งมวลชนกดดันระหว่างก็นึกภาพออกใช่ไหมในที่สุดมันจะไปจบบนท้องถนนอันนั้นถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปถ้ายังมีทางออกทางอื่นอีกผมถึงบอกว่างานนี้มันงานละเอียดแต่ถามว่าตรงนั้นมีไหมก็เตรียมไว้ขณะเดียวกันถ้าไม่จำเป็นก็ไม่อยากรบกวนประชาชนให้ต้องเดือดร้อนให้เหนื่อยกันมาสามารถชนะกันในสภาได้ก็จบตรงนี้ถ้าไล่คสช.ถอนอำนาจของมันไม่ได้ในสภาแต่ผมดูแล้วนะโอกาสที่มันจะโดนเล่นงานแค่ในสภาเนี่ยในเชิงการเมืองการเรโนเวทการเลือกตั้งใหม่อีกครั้งเนี่ยใช้เวลาใช้ความอดทนเสียหายน้อยใช่ป่ะแต่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการโค่นล้มเผด็จการโดยใช้สภาใช้กฎหมายที่มึงเขียนนั่นแหละสุดยอดกว่าเอาเนื้อออกมาคุณทักษิณบอกว่ารัฐมนตรีฉบับนี้ยังแก้ไขไม่ได้ในวันนะครับแต่แน่นอนครับคุณทักษิณก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยแน่นอนไปไม่นานนะครับและจะมีการเลือกตั้งใหม่อาจจะมีการเลือกตั้งใหม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้นะทักษิณพูดถึงหากมีการยุบสภาการเลือกตั้งครั้งหน้ายังใช้กติกาเดิมแต่ไม่เหมือนเดิมนะท่านฟังนะผมขยายความให้ฟังคำว่ากติกาเดิมก็แล้วมูล60นี่ไม่ต้องแก้แล้วครับแต่ไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนเดิมยังไงท่านผู้ครับมีไหมคสช.ไม่มีแล้วม.14ไม่มีแล้วใช่ไหมเด้อไม่เหมือนเดิมแล้วเงินหมดไปเยอะนะกับการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะแต่สุดท้ายไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะบีบไปสู่การเลือกตั้งครั้งหน้าอย่างไรครับอ่ะนะครับพักสักครู่ครับท่านผู้ครับเดี๋ยวกลับมาพบกับสถานการณ์ยกที่3กันหลังจากที่เราทราบไปแล้วนะว่าสถานการณ์โครงสร้างพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างไรสถานการณ์ม.44ของไอ้คสช.เป็นอย่างไรช่วงหน้าเราจะมาดูครับว่ายกที่3เนี่ยเช็คกันหน่อยฮะกำลังของทั้งสองฝั่งเป็นยังไงแล้วสถานการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันจะนำไปสู่อะไรนะครับจะมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่หรือเราจะลงถนนกันดีนะครับอ้าวพักสักครู่ครับช่วงหน้าครับสครับคิดก็คือถุงใส่สบู่เนี่ยนะครับแต่ออกแบบมาให้มี2ชั้นช่วยเพิ่มฟองช่วยขัดผิวสครับผิวเก่าเผยผิวใหม่ใช้เสร็จแล้วแผ่นเก็บได้สบู่ไม่ชื้นไม่ละลายกลายเป็นที่เก็บสบู่ไว้ในตัวสะดวกบางทีก็เอาไปใช้ใส่ของจุกจิกในกระเป๋าในลิ้นชักเพื่อจัดระเบียบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับซื้อสบู่เชียร์บัตเตอร์มิสซีที่ผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติแท้1กล่อง5ก้อนสีอะไรก็ได้แถมฟรีทันทีคู่หูสครับคิดเอาไว้ขัดผิวหมดเขตเมื่อของหมดรีบหน่อยนะครับติดต่อสั่งซื้อทางไปรษณีย์ได้ที่
092-384-1222 Line ID Mr. D โด่งหรือทางกล่องข้อความ Facebook โด่ง Mr. D มีสบู่ช่วยขัดผิวแล้วไม่มีคู่หูขัดผิวได้ยังไงเล่าจริงไหมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติ Mr. D ทางไปรษณีย์ได้ที่092-384-1222 Line ID Mr. D โด่งหรือ Line ID @Mr. D โด่งหรือในกล่องข้อความ Facebook โด่ง Mr. D สบู่ Mr. D ทุกก้อนทุกสีผสมเชียร์บัตเตอร์ครับทำให้มีคุณสมบัติพิเศษ7ประการดังต่อไปนี้เชียร์บัตเตอร์มีคุณสมบัติในการต่อต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ยังช่วยเร่งฟื้นฟูเซลล์ผิวให้ด้วยนั่นแหละครับจะทำให้ผิวของคุณเปล่งปลั่งดูอ่อนเยาว์เชียร์บัตเตอร์นี้อุดมไปด้วยวิตามิน A นะครับซึ่งจะมีคุณสมบัติในการลดเลือนริ้วรอยได้อย่างดีทีเดียวครับเชียร์บัตเตอร์จะมีคุณสมบัติคล้ายๆกับมอยเจอร์ไรเซอร์นะครับที่จะช่วยดูแลทำให้ผิวชุ่มชื้นไม่แห้งวิตามินหลากหลายชนิดแลกปลดไขมันในเชียร์บัตเตอร์จะช่วยรักษาโรคผิวหนังลดอาการผื่นคันบรรเทาอาการอักเสบคนที่มีสิวอักเสบใช้ดีทีเดียวครับในเชียร์บัตเตอร์จะมีกรดซินามิกอยู่นะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการเคลือบผิวป้องกันผิวจากรังสี UV หรือจะพูดว่าเชียร์บัตเตอร์นี่เป็นครีมกันแดดจากธรรมชาติก็ไม่น่าจะผิดนะครับเชียร์บัตเตอร์จะไม่เข้าไปอุดตันรูขุมขนนะครับแล้วก็มีส่วนในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งการเกิดสิวเชียร์บัตเตอร์มีกรดไขมันที่สำคัญอยู่ด้วยกัน5ชนิดนะครับจะมีหน้าที่ช่วยทำให้ผิวหนังของคุณนั้นอ่อนนุ่มลงน่าสัมผัสครับโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นข้อศอกตาตุ่มหรือว่าข้อเข่านะครับใช้ไปนานๆบริเวณที่หนาๆเหล่านี้นะครับจะอ่อนนุ่มลงครับหลายคนใช้แล้วเห็นผลอย่างที่ว่านะครับคุณล่ะครับลองใช้สบู่มิสเตอรีดูหรือยังสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติมิสเตอรีทางไปรษณีย์ได้ที่092-384-1222 Line ID Mr. Dido หรือ Line ID @MrDido หรือในกล่องข้อความ Facebook Do Mr. D มิสเตอรีสามารถสั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางได้แล้วโดยซื้อผ่านเว็บไซต์ Lazada ที่ร้าน99 Shop หรือร้าน Shop OKสำหรับร้าน99 Shop โทรปรึกษาสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์ได้ที่คุณเจี๊ยบหมายเลขโทรศัพท์088-554-1320ต่างประเทศนะครับสามารถสั่งซื้อสินค้ามิสเตอร์ดีผ่านทางเว็บไซต์ eBay ได้แล้วโดยพิมพ์คำว่ามิสเตอร์ดีโซปหรือมิสเตอร์ดีแชมพูลงในช่องค้นหาฮ่องกงนะครับมีจำหน่ายแล้วที่คุณจีน่าลีหมายเลขโทรศัพท์852-9789-4459หรือติดต่อทาง WhatsApp กรุงเทพและปริมณฑลมีจำหน่ายที่ Imperial ลาดพร้าวชั้น4ร้านอดิสรหมายเลขโทรศัพท์025304729ชั้น5ร้าน TP New ศูนย์หนังสือของคุณจักรภพหมายเลขโทรศัพท์081-934-1228หรือที่ชั้น5หน้าลิฟแก้วร้านครอบครัวสีแดงนนทบุรีร้านป้าเล็กหมายเลขโทรศัพท์0968810206สนามบินน้ำแถวกองสลากจังหวัดนนทบุรีติดต่อคุณพินทิพย์โทรศัพท์หมายเลข0931368839หลักสี่แจ้งวัฒนะสั่งซื้อได้ที่ป้านันเบอร์โทรศัพท์087904-3321รังสิตปทุมดอนเมืองที่ห้างเซียรังสิตร้านนอนหนูตึกโบเบ้รังสิตซอย5ติดต่อที่คุณนุชหมายเลขโทรศัพท์099-495-5363ตลาดรังสิตที่ร้านเสริมสวยรัชนีกรโทรศัพท์หมายเลข029-590-522หรือ086-792-8200ฟังทนพระราม2บางขุนเทียนบางแคแสมดำบางบอนติดต่อที่คุณชายหมายเลขโทรศัพท์091-713-8154
LINE ID CHAI_LALA ดุสิตพระนครติดต่อที่คุณกุ้งหมายเลขโทรศัพท์0852504412 LINE ID PRA0307 ประตูน้ำบางกะปิติดต่อที่คุณเจี๊ยบหมายเลขโทรศัพท์0885541320ตลาดไทยปทุมธานีที่ร้านเจ๊แดงตลาดไทยโทรศัพท์หมายเลข0856337175พระราม5ราชพฤกษ์วัดสวนแก้วนะครับมีจำหน่ายแล้วติดต่อที่คุณนิดาหมายเลขโทรศัพท์0890414827ปากน้ำสมุทรปราการติดต่อคุณณพลชมรมปิงปองป้อมปิกาโทรศัพท์หมายเลข0851504010หรือ LINE ID NARIDAA ตัวอย่างนั้นหรือคือท่านนายกยิ่งลักษณ์ท่านยึดถือหลักอธิปไตยมั่นไว้สูงเด่นอำนาจอื่นใดท่านบอกว่านอกกฎเกณฑ์และสิ่งที่ท่านอยากเห็นเมืองไทยร่มเย็นทุกอย่างดูจากการปรับทัพเพื่อไทยนะในเบรกที่แล้วนะครับท่านฟังท่านฟังก็คงจะพอมองเห็นว่าพรรคเพื่อไทยนี้ปรับเพื่อจะเตรียมลงสู่สนามการเลือกตั้งครั้งหน้านะครับมากกว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาซะด้วยซ้ำนะบางนะหรือถ้ามองย้อนกลับไปเนี่ยผมมองว่าเป้าหมายยุทธศาสตร์ของเพื่อไทยเนี่ยที่จะใช้โค่นกสช.นี่บางนะก็ยังเป็นเรื่องของการใช้เกมในสภาผ่านการเลือกตั้งใช้จุดแข็งของตัวเองก็คือพลังของประชาชนที่สนับสนุนตัวเองมาตลอดนะในหลายปีแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควรนะโดยเฉพาะคะแนนเสียงของสสสสเขตของพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้มาต่ำกว่า180เยอะนะก็คือได้แค่137ใช่ไหมอันนี้หลุดเป้าไปเยอะพอหลุดเป้าตรงนี้ทำให้เกมการเมืองที่เราเห็นผ่านมาเนี่ยมันเลยรวนนะครับเหมือนกับว่าชนะก็ไม่ชนะเบ็ดเสร็จคลุกคลิกคลุกคลิกกันอยู่อย่างนี้นะฮะคาราคาซังกันอยู่อย่างที่เราเห็นทุกวันเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าเรามองถึงตรงนี้นะครับการกลับมาเลือกตั้งใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่พรรคเพื่อไทยต้องการแล้วก็น่าจะเป็นยุทธศาสตร์เดิมนะครับที่เรียกว่าได้รับการรีแมตช์เอาจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยการสู้ในสภาพลังประชาชนที่ผ่านการเลือกตั้งนะครับนำมาใช้อีกครั้งก็ยังยืนยันยุทธศาสตร์เดิมนะครับส่วนเกมบนถนนอย่างที่ท่านประชาชนท่านเรียกร้องเนี่ยเมื่อไหร่จะออกเมื่อไหร่จะออกนะคือวันเนี้ยถ้าพรรคการเมืองเอาด้วยนะออกไปดานแล้วออกไปตั้งแต่โครงการเลือกตั้งเพียงแต่ผมมองว่ายุทธศาสตร์เพื่อไทยวันนี้ไม่ได้มองเกมบนถนนเนี่ยเป็นเกมหลักนะเพราะคงได้รับบทเรียนจากปี53แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อประชาชนนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆผมเชื่อว่าเขาคงไม่ทำเรื่องนี้เพราะเรื่องเกมบนถนนจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าเกมในสภากับเกมบนถนนเนี่ยพรรคเพื่อไทยถนัดอะไรมากกว่ากันนะครับเกมบนถนนนะครับครับมันไม่ใช่แค่การเมืองในกรอบนะมันต้องมีเรื่องของการทหารเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วผมว่าตรงเนี้ยในส่วนของเพื่อไทยเองถ้ามองย้อนกลับไปในอดีตตั้งแต่การชุมนุมนปช.นะครับอย่างไรนะฮะเราก็สู้เกมทางการทหารที่เป็นจุดแข็งของฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าจุดแข็งที่สุดของพรรคเพื่อไทยที่จะเดินหน้าต่อไปเขาต้องเอาจุดแข็งจนจุดอ่อนฝั่งนี้ฝั่งนู้นก็คือจุดแข็งของพรรคเพื่อไทยก็คือกำลังประชาชนแล้ววันนี้กำลังประชาชนมีค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าจะเลือกกำลังประชาชนลงไปท้องถนนเนี่ย
ก็เท่ากับว่าจะต้องไปชนจุดแข็งบางส่วนคือกำลังคือฝ่ายทหารของเขานะครับที่เป็นจุดแข็งของเขาเหมือนกันเกมบนถนนไม่ใช่ว่าจะแพ้นะครับนะครับแต่ว่าถ้าให้เลือกพูดอย่างนี้ถ้าให้เลือกนะเกมที่ใสที่สุดคือการเอาชนะด้วยการเลือกตั้งเพียงแต่ว่ายุทธศาสตร์ถูกวางไว้ตั้งแต่ต้นนะครับผ่านการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแต่มันไม่เป็นไปตามนั้นด้วยตัวแปรนะที่ผิดพลาด 2-3 อย่างนะครับอย่างหนึ่งก็คือใครจะบอกว่าอย่างหนึ่งคือการตั้งพรรคไทยรักษาชาตินะครับแล้วเสนอแคนดิเดตนายกที่โดนทำให้เป็นที่มาของการยุบพรรคใครบอกว่าตรงนี้เป็นจุดผิดพลาดผมเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าไอ้จุดเนี้ยเป็นจุดที่เขาวางไว้เป็นหมากหนึ่งถ้าหมากหนึ่งสำเร็จใช่ไหมครับมันก็ทะลุเลยล่ะแต่บังเอิญมันไม่สำเร็จก็มีหมากสำรองเพราะคะแนนเสียงไทยรักษาชาติก็เทไปให้อนาคตใหม่อันนี้ผมถือว่าไม่เสียนะไม่เสียนะครับสุดท้ายก็ได้อนาคตใหม่มาอย่างที่เราเห็นเชื่อว่าคะแนนเสียงไทยรักษาชาติยังอยู่ในอนาคตใหม่ทั้งนั้นนะครับคะแนนเสียงเท่าเดิมแต่ผมมองว่าจุดผิดพลาดของเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคือการคุมพรรคร่วมไม่ได้เพราะตอนนั้นเนี่ยยังไม่มีการตั้งเนี่ยฮะวิป7พรรคตอนนั้นเนี่ยพรรคการเมืองทุกพรรคต่างคนต่างสู้ถูกไหมครับจุดสำคัญเนี่ยคือเพื่อไทยเนี่ยที่ผิดเป้าจากการเลือกตั้งครั้งที่แล้วนี่ก็คือการที่ได้ส.ส.เขตน้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้คืออย่างที่คุณทักษิณเคยพูดเนี่ยเป้าหมายของเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกว่าส.ส.เขตเนี่ย180คนขึ้นแน่ๆถึง200นะซึ่งถ้าได้จำนวนนั้นถ้าลองนึกย้อนกลับไปถ้าเพื่อไทยได้ส.ส.เขตตามเป้าที่ว่าเนี่ยรวมกับอนาคตใหม่รวมกับอะไรคือวันนี้ครึ่งสภาล่างเนี่ยเพื่อไทยจะได้เป็นคนครองถูกไหมฮะสภาส.ส.ซึ่งนั่นเท่ากับว่าบีบให้พลังประชารัฐต้องจบเกมนะนี่คือแผนที่เขาวางไว้ในลำดับต้นแต่ถ้าเกิดว่าได้มากกว่านั้นก็376ก็ยิ่งดีแต่ว่าเป้าหมายของเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งแรกเนี่ยส.ส.ครึ่งสภาล่างจะต้องเกิน250ของฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งแน่นอนเพื่อไทยจะต้องมีส.ส.อยู่ประมาณ180ขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะสภาล่างแข็งแรงมากนิติบัญญัติจะโดนฝ่ายประชาธิปไตยยึดเอาไว้เกมวันนี้จะไม่เป็นแบบนี้แต่บังเอิญการเลือกตั้งครั้งที่มาจุดพลาดของฝ่ายประชาธิปไตยก็คือเนี่ยแต่ละพรรคเนี่ยไม่ได้มีการประสานงานกันลงไปตัดคะแนนกันเองท่านฟังครับโดยเฉพาะในส.ส.เขตนะครับหลายเขตคือไม่ใช่ว่าพรรคพลังประชารัฐเหนือกว่านะแต่คะแนนของเพื่อไทยในส.ส.เขตบางเขตซึ่งผมเคยมองเนี่ยอย่างเพื่อชาติอย่างอนาคตใหม่ก็ลงไปในเขตเดียวกันนะครับทั้ง3นะแล้วก็กลายเป็นว่าผลประโยชน์มันตกกระจายอยู่ก็คือพลังประชารัฐอย่างในสมุทรปราการได้เห็นส.ส.อย่างกรุงศรีวิไลเข้ามาทำเป็นปากดีอยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่ใช่ว่าคนเขาเลือกแต่เพียงแต่ว่าคะแนนมันแตกถึง3ส่วนนะครับเพื่อชาติเองนะฮะก็ได้ไปนะเอาคะแนนไปเป็นปาร์ตี้ลิสต์อนาคตใหม่ก็ได้ไปแล้วก็หารเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้หลายๆเขตตรงนี้ทำไมครับในพื้นที่ของเราที่ควรจะชนะกลายเป็นแพ้พลิกกลับมาในเขตที่เราช่องชนกันเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างอนาคตใหม่กับเพื่อไทยเนี่ยผมดูว่าเขายังแบ่งกันดีนะแต่ว่าจุดที่ปัญหาที่สุดคือเพื่อชาตินี่แหละที่ผมเคยพูดไปนานแล้วนะมันลงทุกเขตชนกันทุกเขตเลยอย่างเงี้ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยคือเรื่องนี้แหละอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเรื่องของการนับคะแนนของกต.ซึ่งอันนี้ก็อยู่ในความเป้าหมายอยู่แล้วเราอยู่ที่คาดอยู่แล้วเพราะนั้นเพื่อไทยถึงได้ยืนส.ส.เขตซึ่งมันกกต.เนี่ยจะมาโกงยากส.ส.เขตเนี่ยสุดท้ายการนับคะแนนของกกต.อย่างพิสดารเนี่ยผมว่าก็เกินคาดนะครับเกินคาดฝ่ายประชาธิปไตยว่ากกต.มึงจะหน้าด้านได้ถึงขนาดนี้โกงกันแบบเนี้ยเห็นเลยทั้งบ้างเนี่ยที่ผ่านมาทำไมไม่เห็นมันโกงน่าเกลียดมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการนับคะแนนกติกานับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยนะฮะชัดเจนนะใช่ไหมอ่ะ
แต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ยังไม่มียังไม่เกิดขนาดว่ากกต.โกงขนาดนี้ยังไม่ถึงขนาดที่นะฮะจะถึงจุดที่ต้องเอาประชาชนลงถนนเลยผมก็เชื่อว่าเขายังมองออกว่าเดินเกมในสภาต่อไปนะครับนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่กลับมารีนิเวทจุดผิดพลาดของการเลือกตั้งที่ผ่านมาแล้วก็ยังยืนยันยุทธศาสตร์เดิมคือเอาชนะด้วยพลังประชาชนจากการเลือกตั้งชนะในกรอบชนะในจุดที่เพื่อไทยเป็นคนแข็งเป็นฝ่ายแข็งนะผมยังเชื่อเพื่อไทยยังเป็นเรือธงในการนำฝ่ายประชาธิปไตยอยู่ในทุกวันนี้นะครับนำยุทธศาสตร์ทีนี้การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะเกิดขึ้นท่านฟังคงจะเห็นนะครับว่าเดี๋ยวนะครับเราจะมีโอกาสแก้ไขในสิ่งผิดพลาดในการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงตัดกันเองขณะนี้เกิดวิป7พรรคขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จุดแข็งอีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นผู้ว่ากทมนะครับขณะนี้กำลังจะถึงจุดเลือกผู้ว่ากทมแล้วนะถ้าพลิกจุดนี้ได้กทมนะเพื่อไทยก็จะได้เปรียบทีนี้แต่ว่าประเด็นสำคัญนี่แหละครับคุยกันให้รู้เรื่องนะผู้ว่ากทมเนี่ยไม่ใช่เกิดปัญหาเดิมอีกลงไปตัดคะแนนกันเองอีกนะครับฝ่ายประชาธิปไตยวันนี้ต้องคุยกันให้เข้าใจนะแต่ก็ดูแล้วผู้ว่ากทมครั้งนี้ตัดกันก็สนุกแล้วครับอนาคตใหม่เพื่อไทยฝ่ายเขาก็มีประชาธิปัตย์พลังประชารัฐมันก็ตัดกันไปตัดกันมานะครับก็สนุกดีนะก็ไม่น่าห่วงนะเพื่อผู้ว่าครั้งนี้นะนะฟังนะผมเชื่อว่ายังไงก็มีโอกาสที่เราจะยึดครองกทมก็ใช่ไหมฮะก็จะมีผลต่อการเลือกตั้งนะครับอ้าวทีนี้สรุปสุดท้ายแนวทางข้างหน้าเนี่ยผมยังมองว่าโอกาสที่จะมีการเดินไปสู่การเลือกตั้งครั้งใหม่นะฮะมากกว่าการลงบนท้องถนนเนี่ยยังเชื่อว่ายังอยู่เส้นนี้อยู่ไอ้ลงบนท้องถนนเนี่ยถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับเชื่อว่าฝ่ายเราจะยึดเอายุทธศาสตร์เดิมคือเอาชนะด้วยเกมด้วยกติกาในกรอบนี่แหละนะครับนะฮะถ้าไม่ชนะก็วนอยู่เงี้ยอ้าวนะฮะแล้วถ้ามันเหลือบากกว่าแรงจริงๆนั่นแหละครับจะต้องถึงสภาวะที่จะต้องมีเลือกในความเสี่ยงแห่งชัยชนะก็คือการลงบนท้องถนนซึ่งอย่างที่บอกว่าราคามันจะสูงนะครับไม่จำเป็นก็คงไม่อยากทำนะสุดท้ายนะครับสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยที่เราเห็นชัดๆเปิดเกมมายกที่3เนี่ยช่องก็เห็นว่าไอ้ตู่ตอนนี้โดนล็อกเป้าแน่ๆเป้าแรกก็คือการถล่ม6รัฐมนตรีซึ่งผมก็แปลกใจเหมือนกันนะว่าอยู่ดีๆมันก็ตั้งเนี่ยครม.มันหน้าตาแบบนี้แล้วมึงจะหวังอะไรครับคือครม.มึงโหเลวชาติที่สุดใน10ใน20 30ปีที่ผ่านมานี้เลยเอาเงี้ยย้อนกลับไปถึงยุคไหนท่านฟังฮะเนี่ยเลวชาติที่สุดเลยครม.ชุดนี้แบบหน้าตาโคตรน่าเกลียดน่าเกลียดน่าชังอุ้ยนะครม.ชุดที่แล้วของกสช.นี่ผมว่านะพอเทียบชุดนี้ดูดีเลยโอ้โหท่านฟังนะนี่เขาด่ากันทั้งเมืองไม่ใช่เฉพาะฝ่ายเรานะแต่ฝ่ายสลิมวันนี้นะพูดไม่ออกเลยไหมไอ้หายเงียบไปหมดแม้ตัวกากๆวันนี้เหลือแต่ไอ้อุคนเดียวเนี่ยไอ้ตัวกากๆไอ้ดี้ไอ้เด้อหายหมดเลยไหมพูดไม่ออกใช่ไหมครับเจอครม.แบบเนี้ยใช่ไหมน่าเกลียดที่สุดและจะหวังอะไรครับเพราะนั้นตอนนี้6รัฐมนตรีที่ถูกจองกฐินเนี่ยนะยังตั้งแต่นายอุตมะนายสุริยะธรรมนัสเนี่ยโอ้โหนี่ธรรมนัสตอนนี้นะตัวเด่นมากนะฮะธรรมนัสพลเผ่าเนี่ยนะโอ้โหเรื่องคืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นมีอดีตนะผัวพันกับการค้ายาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีโอ้โหนั่นเราไม่ใช่ประเทศในแอฟริกานะหรือในประเทศที่มันเป็นแบบเผด็จการเยอะๆอะไรเงี้ยนะเนี่ยพ่อค้ายาอย่างเงี้ยนะโอ้โหนะฮะแล้วก็มีมาเฟียเนี่ยครับอย่างตระกูลไทยเศรษฐ์นิพนธ์บุญญามณีวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลคราวที่แล้วเนี่ยคลิปที่แล้วผมมาคลี่ให้ดูกันหมดแล้วทั้ง6คนนี้นะมีประเด็นอะไรบ้างนะครับแล้วก็ประเด็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นเนี่ยอย่างคลิปที่แล้วที่ออกมาให้ดูเนี่ยมันก็จะเห็นว่าประเด็นก็คือว่าคนเหล่านี้เนี่ยมีคดีความค้างอยู่ในปปช.นะอยู่ในขั้นที่
นะฮะส่งอนุมัติการแล้วอนุมัติการมีการลงความคิดเห็นแล้วนะครับข่าวเนี่ยเขาบอกนะผ่านอิสรานิวเนี่ยเขาบอกว่ามีระดับบิ๊กบางคนขัดขวางไม่ให้นำเข้าเรื่องนี้ไม่ให้นำเรื่องนี้บรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมของปปช.ไอ้ระดับบิ๊กที่อิสรานิวเขาอ้างถึงเนี่ยนะคงไม่ต้องพูดนะว่าหมายถึงใครนะครับบิ๊กนี่ก็ต้องเป็นหมูไงหมูตอนเนี่ยนึกออกไหม ไม่ต้องบอกแล้วว่าไก่ทีนี้ท่านฟังครับเนี่ยแหละพยายามจะขัดขวางถึงขนาดอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เอาดึงให้เอาเรื่องนี้เข้าปปช.นะครับเพราะตามกฎหมายใหม่เนี่ยเมื่อเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมแล้วเนี่ยนะของปปช.แล้วเนี่ยต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60 วันเพราะตอนนี้ก็มีข่าววงในออกมานะครับว่ามีการพยายามดึงเรื่องนี้เอาไว้ไม่ให้ไอ้รัฐมนตรี6คน6ยี้เนี่ยนะเรื่องที่มันค้างอยู่ในปปช.เนี่ยเดินหน้าใช่ป่ะเบรกกันอยู่นะในนี้เพราะฉะนั้นเคยวิเคราะห์ไปแล้วว่าเนี่ยเป็นผลพวงมาจากที่กสช.พยายามใช้นั่นแหละครับที่ผมพูดถึงคำสั่งกสช.ที่13/2559นั่นแหละนะครับที่ขยายความคำสั่งที่3/58นะครับการเข้าตรวจค้นจับกุมคุมขัง7วันเนี่ยโดยไม่ต้องขอศาลเนี่ยนะขยายความไปถึงกลุ่มผู้มีอิทธิพลในคำสั่งที่13/59เนี่ยนะครับประมาณมันเห็นชัดเจนว่าคสช.เนี่ยมุ่งเน้นไปสู่คนเหล่านี้เพื่อจะดึงเข้ามาดึงหัวคะแนนเข้ามานะเป็นกำลังทีนี้หัวคะแนนระดับล่างพวกนี้ก็อย่างนี้แหละครับมันก็เป็นมาเฟียท้องถิ่นมันเป็นธรรมเนียมมันเป็นเขาเรียกวัฒนธรรมการเมืองของไทยมานานแล้วท่านฟังโอ้รากเหง้ามันมีเยอะครับต้องไปอ่านรายงานวิจัยคือเมื่อก่อนคนไทยเนี่ยยังไม่เข้าถึงการเมืองอิทธิพลในท้องที่เนี่ยนะครับราชการต้องพึ่งมาเฟียเหล่านี้ในการปราบโจรคือลักษณะของมาเฟียเหล่านี้เนี่ยเขาก็ยึดถือการเป็นโจรแบบนี่แหละครับโรบินฮูดอ่ะบางรู้จักโรบินฮูดใช่ไหมในสมัยโบราณเนี่ยโรบินฮูดเขาไปปล้นที่ไหนนะครับท่านอาจจะเห็นมันเป็นฮีโร่นะแต่ความเป็นจริงเป็นการเมืองของโจรนะครับซึ่งไปปล้นที่ไหนนะครับก็จะเอาเงินนั้นมาแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นเกราะกำบังตัวเองสร้างความปลอดภัยจากเจ้าหน้าที่รัฐนั่นคือโรบินฮูดจากโรบินฮูดเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นกระแสของโจรเผยแพร่มาทั่วตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2ประเทศไทยตรงนั้นก็เกิดเนี่ยนะอะไรเยอะแยะน่ะชุมโจรที่ท่านเห็นนะฮะในอดีตมีเยอะแยะเสือฝ้ายเสือดำเสืออะไรทั้งหลายที่ท่านเห็นในยุคหนึ่งนะฮะก็ใช้วิธีการเดียวกันนี่นะครับในการสร้างอิทธิพลตัวเองในพื้นที่นะในสุดท้ายระยะหลังต่อมาเมื่อประเทศไทยเจริญขึ้นเนี่ยราชการเนี่ยก็พยายามจะเข้าถึงตรงนี้แต่ว่าจับไม่ได้เพราะอิทธิพลในพื้นที่เขามีหมดตำรวจนอกถิ่นเข้าไปเนี่ยรู้หมดหน่วยงานราชการต้องเพื่อจะปกครองบ้านเมืองให้ได้เนี่ยครับก็ต้องประสานคนเหล่านี้ต้องยอมรับและประสานคนเหล่านี้มาใช้งานนะครับปรับเขาให้เข้าให้สู่ระบบการเมืองเพราะนั้นมันเลยกลายเป็นในยุคหนึ่งเนี่ยนะช่วง2500กว่าๆ2500ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะก็มีการปรับปรุงตรงนี้เข้าไปปรับคนเหล่านี้ให้กลายเป็นหัวคะแนนในพื้นที่เข้าสู่ภาคการเมืองค่อยๆปรับกันมาแล้วมันก็เกิดคนอย่างกำนันเปาะเนี่ยท่านเนี่ยที่เราเห็นกันทั่วไปหมดแคล้วธนิกุลแล้วก็ค่อยๆลดบทบาทก็ลงสุดท้ายทุกวันนี้ก็เหลือเป็นอยู่ตรงหัวคะแนนนะครับในระดับที่ขึ้นมาเป็นส.ส.ก็ลดลงกดคนพวกนี้ลงเป็นหัวคะแนนแต่พอคสช.มานี่แหละนะครับไอ้คนระดับบนที่เป็นส.ส.เป็นอะไรขนาดนี้ก็อยู่ในก๊กกวนการเมืองที่ดีแล้วพอตัวเองอยากจะเข้ามามีอำนาจไม่ใช่ตรงนั้นกลับไปล้วงเอาคนเหล่านี้ขุดขึ้นมาให้อำนาจเขาเนี่ยครับแล้วก็ใช้นี่แหละครับเนี่ยไอ้คำสั่งคสช.ที่13/2559เนี่ยขยายความการจับตัวเข้าค่ายได้7วันเนี่ยตรวจค้นโดยไม่ต้องขอหมายศาลเนี่ยลงไปลุยคนกลุ่มนี้ซึ่งหลายคนก็อาจจะปรับตัวแล้วแต่คดีความมันยังอยู่หลายคนก็ยังชั่วอยู่มากนะครับมีคดีความเป็นชนักติดหลังเยอะแยะก็เอาจุดอ่อนตัวนี้มาบีบทำให้คนพวกนี้เข้ามาร่วมพรรคพลังประชารัฐสุดท้ายเนี่ยวันนี้ก็อธิบายให้ฟังว่านะ
สุดท้ายอย่างที่ผมคือพูดให้ฟังว่าเมื่อวันหนึ่งนี่คุณต้อนเสือสิงกระทิงแรดเข้าไปในกรงไก่อย่างที่ว่าเนี่ยนะเคยพูดนะอย่างที่ทักษิณเคยให้ไอเดียว่านักคนเหล่านี้บางทีมันก็มีทั้งเสือทั้งเสือทั้งสิงโตทั้งม้างัวควายนะครับการที่จะให้ช้างม้างัวควายซึ่งเป็นสัตว์ไม่เป็นพิษเป็นภัยอิ่มก่อนเนี่ยไอเสือที่มันหิวเนี่ยมันจะแดกหัวเอาคสช.ก็ตกที่นั่งเดียวกันเนี่ยนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มันกวาดต้อนเข้าไปมันไม่ค่อยมีม้างัวควายนะครับส่วนใหญ่ที่เข้าไปเนี่ยมันเป็นเสือสิงกระทิงแรดตะกวดทั้งนั้นจะเข้าไปตอนนี้สุดท้ายมันก็ต้องให้สัตว์ใหญ่เนี่ยเป็นก่อนเห็นไหมไม่งั้นสัตว์ใหญ่มันกัดเอาอย่างที่ธรรมนัสบอกมาพูดแล้วว่ามันคือเส้นเลือดใหญ่ขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกนะครับเห็นไหมสุดท้ายในสุดสิ่งที่มันทำทั้งหมดแล้วครับมันเกินกรอบเกินความพอดีเกินธรรมขาดสมดุลมันก็โต้กลับผลกรรมมันก็ย้อนกลับมาที่ผมบอกกรรมมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะเป็นเรื่องของความสมดุลของธรรมชาติถ้าคุณบิดเบี้ยวความสมดุลมากสมดุลมันก็จะตีกลับเพราะฉะนั้นมึงก็จะได้รับผลกรรมที่มึงทำนั่นแหละว่าตอนนี้ครม.ก็ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับโดยที่กูจะช่วยอะไรมึงไม่ได้เลยเพราะนั้นพอมาหน้าตาแบบนี้มันก็เป็นจุดอ่อนท่านฟังเห็นไหมฮะจุดอ่อนนะเสร็จแล้วไอ้หกคนเนี่ยที่พร้อมจะโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจในอันดับแรกนะมั้งนะครับเดี๋ยวครับผมว่าเป็นความพอดีความเหมาะสมที่ต้องโจมตีตรงนี้ก่อนผมเห็นคุณตู่จตุพรออกมาวิจารณ์นะครับว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยทำอะไรกันเล่นหน่อมแนมทำไมไม่โจมตีอภิปรายไม่ไว้วางใจไอ้ประยุทธ์เลยผมบอกคุณตู่พูดอะไรของคุณตู่คุณตู่เลอะเทอะมากนะคือฟังเผินๆนี่มันได้ใจประชาชนนะอ้าวจตุพรพูดครั้งนี้ผมไม่เห็นด้วยผมเห็นต่างนะผมบอกพูดอย่างเงี้ยมันได้ใจประชาชนนะได้ใจนปช.ได้ใจนะประชาชนนี่ชอบนะแต่ท่านลองหยุดคิดพิจารณาความเป็นจริงครับถ้าสมมติวันนี้เราอภิปรายไอ้ตู่นะเพื่อจะนำไปสู่การยุบสภาถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับไอ้พรรคร่วมรัฐบาลโจรเนี่ยทั้งหลายเนี่ยโจรเนี่ยเวลาโดนตีครับมันจะสามัคคีกันการล่มการยุบสภาเนี่ยนั่นหมายถึงการยุบเรือมันทั้งลำนะตอนนี้มันอยู่บนเรือกันทั้งหมดนะครับเราจะไปยุบเรือมันเนี่ยมันก็สู้ครับท่านฟังครับมันก็จะสามัคคีกันสู้และสุดท้ายถามว่าที่ตู่พูดเนี่ยมันเป็นจริงไปได้ไหมพอในที่สุดสสรัฐบาลมันจะสามัคคีกันยกมือสนับสนุนให้ตู่แล้วถามจริงนะตอนนี้สภาล่างที่เรามีอยู่เราแพ้มันอยู่8ที่นั่งแล้วมันกำลังจะดูดของเราไปอีกใช่ไหมแล้วผมถามว่ายกมืออย่างให้ตู่พูดอ่ะมันดีครับฟังแล้วมันดีแต่ข้างหน้าถ้าเราลองนึกภาพถ้าเราล่อจุดแข็งเขาซะตรงนั้นนะแล้วกับเนี่ยครับถ้ามันเริ่มจากจุดแตกก่อนคือ6รัฐมนตรีที่ว่าเนี่ยผมพูดอย่างนี้ท่านฟังไม่ต้องไปห่วงนะอย่าหาว่าฝั่งตรงข้ามมันจะมาฟังนะแล้วเดี๋ยวจะเอาความลับไปเปิดเผยมันรู้เท่าผมนี่แหละมันรู้มันเห็นมันก็รู้ครับแต่หมากรุกถ้ามันเข้าใจหมากรุกใช่ไหมรู้ทั้งรู้ก็ต้องเดินอ่ะเคยเล่นใช่ไหมหมากรุกนะครับเห็นกันทั้งนั้นแหละครับทั้งสองฝั่งเดินแบบไหนแต่มันก็ต้องเดินนี่คือกลยุทธ์ของหมากรุกนะครับนะไม่ต้องมาปิดบังกันก็เดินกันทั้งกระดานอย่างนี้แหละแต่หมากมันบีบให้เดินเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวจะมาเตือนผมอีกพูดมากซะฝั่งตรงข้ามรู้8บทแต่ท่านผู้ฟังเนี่ยคนดูเนี่ยถ้าไม่มานั่งวิจารณ์แต่คนเล่นมันรู้กันอยู่แล้วนะครับเหมือนเราดูฟุตบอลดูอะไรถ้าไม่มีใครมาวิจารณ์ให้ฟังอาจจะไม่เห็นโครงสร้างผมก็มาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังเป็นคนดูก็จะได้เห็นรู้เท่าทันผู้เข้าแข่งขันขนาดนี้ซึ่งทั้ง2ฝ่ายผมเชื่อมันรู้กันหมดนะการจองกฐิน6รัฐมนตรีที่ผมว่าเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นและเป็นเป้าแรกที่เราจะตีเขาต้องตีจุดอ่อนจุดอ่อนของเขาคือการแตกจากภายในนั่นเองครับสสกวนต่างๆในพลังประชารัฐวันนี้ท่านดูเห็นไหมที่มันแย่งเก้าอี้กันอุตลุดกันก่อนหน้านี้สุดท้ายมันลงตัวด้วยเก้าอี้รัฐมนตรีที่เห็นเนี่ยในสภาพเนี้ยเห็นไหมมันถอยไปนั่งรอนะฮะกลืนเลือดหลายคนก็บอกรออยู่
ขณะนี้สรุปในพรรคพลังประชารัฐขณะนี้นะครับกวนต่างๆเนี่ยที่ลงไปนั่งรอขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นกวนไอ้สมศักดิ์นะฮะกวนใครต่อใครที่มันอยู่กันข้างในเนี่ยนะฮะที่ต้อนเฮียต้อนตะกวดเข้าไปปนกันเนี่ยวันนี้มันนั่งกืนเลือดรอเวลาอยู่นะครับนะฮะคือถ้ามันเคยได้ยินรัฐมนตรีเก้าอี้ดนตรีไหมผมเชื่อว่ามันก็สัญญากันแบบนี้แหละครับนะโดยเฉพาะคราวที่แล้วผมก็เอามาแล้วว่าส.ส.อีสานพรรคพลังประชารัฐมันออกมาพูดแล้วว่ามันนั่งรอได้นะครับแต่ใครไม่เหมาะก็ต้องออกไปแล้วมันจะขึ้นแทนเพราะฉะนั้นตอนนี้ข้างในเนี่ยนะผมบอกตรงในการอภิปรายรัฐมนตรี6คนเนี่ยส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐเองนะในกวนต่างๆแม่งก็เอาใจช่วยให้เราอภิปรายให้ล่มเลยให้พวกนี้ออกให้หมดมันจะได้เข้าไปนั่งแทนนั่นมันใช่ไม่ใช่เนี่ยครับกับการไปโจมตีไอ้ตู่นะถ้ามาวางว่าเราควรจะเริ่มที่ไหนก่อนใช่ไหมฮะจุดอ่อนเขามีก็ต้องกระหน่ำตรงจุดอ่อนแล้วก็สอดคล้องด้วยความด้วยผลประโยชน์กับฝ่ายมันพอดีเนี่ยเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกว่าคะแนนส.ส.ที่มันเยอะกว่าเราขนาดนี้ในสภาล่างเนี่ยถ้าโจมตีจุดนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเทกันอย่างไรแต่แน่นอนครับมันสร้างความปั่นป่วนในพรรคพลังประชารัฐแน่ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ6รัฐมนตรีนี้ก่อนที่จะอภิปรายตู่ไอ้ตู่ไม่ต้องกลัวโดนแน่แต่ก่อนจะล่อไอ้ตู่ต้องล่อไอ้พรรคพลังประชารัฐให้มันแตกกันก่อนนึกออกไหมให้มันรวนก่อนนะครับโดยเฉพาะเนี่ยผมสงสัยใช่ไหมคือตอนนี้ผมดูแล้วหลายเรื่องมันผิดปกติอย่างเรื่องธรรมนัสเนี่ยหลายคนก็บอกตู่จตุพรเขาวิจารณ์ว่าการตั้งธรรมนัสตั้ง6รัฐมนตรีเนี่ยเป็นการที่ไอ้ตู่มันเป้าลวงเอาเป้าลวงมาเพื่อให้เราโจมตีเป้าลวงมันจะได้ลดกระแสเป็นแผนการที่นักการเมืองรุ่นเก่ารู้กันดีผมบอกตู่มันไม่ใช่ที่ผมบอกไม่ใช่เลยนะถ้าฟังเผินๆมันใช่ด้วยมั้งแต่ลองท่านรู้ตามรู้ทันลึกๆจะเห็นคลิปที่แล้วรู้ทันก็ออกมาวิเคราะห์แล้วว่าเป็นการลักษณะแบบนี้หรือไม่แต่เราก็เห็นว่าการตั้งธรรมนัสเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องทำไอ้ตู่หนีไม่พ้นทั้งที่รู้ว่าเรื่องนี้ตั้งขึ้นไปแล้วแม่งจะซวยแต่มันหนีไม่พ้นนะครับถ้าเราไปดูว่าธรรมนัสนี่เป็นใครเห็นพฤติกรรมแล้วเราต้องรู้ครับไม่ใช่คนโนเนมมาจากไหนไม่ใช่เป็นคนกิ๊กก๊อกและไอ้ตู่ก็ไปตั้งขึ้นมาเป็นเป้าล่อไม่ใช่ครับถามว่ามีราคาไหมมีครับราคาของไอ้ธรรมนัสมาจากไหนมาจากคนข้างหลังมันน่ะสายธรรมนัสพรมเผ่าเนี่ยท่านผู้ชมครับคือสายไอ้แดงอภิรัตน์นะไม่ใช่แค่อภิรัตน์สายอภิรัตน์คือใครรู้ทันเคยเอาเรื่องธรรมนัสพรมเผ่ามาพูดนะครับว่าที่ได้ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยมันมาจากสายเจ๊แดงปลื้มจิตกนิษฐสุดนะครับ5เสือกองฉลากซึ่งไอ้แดงเนี่ยธรรมนัสเนี่ยได้เข้ามารู้จักไอ้แดงก็เนี่ยแหละครับที่กองสลากนี่แหละนะครับเพราะไอ้แดงตอนหลังก็เข้าไปทำตรงนี้เอ้ยโทษนะไอ้ธรรมนัสตอนหลังก็เข้าไปทำตรงนี้นะหลังจากที่เสไอ้ตายคือไอ้ธรรมนัสเนี่ยก็เมื่อก่อนอยู่ในคอกเสไอ้เป็นไม้เป็นมือให้เสไอ้จนกระทั่งปี59เสไอ้ตายไอ้ธรรมนัสก็หาวิ่งไปหาเนวินก็ทำงานใต้ดินไอ้นี่ทำงานใต้ดินตลอดนะครับไม่ใช่มือที่ทำงานบนดินอย่างทุกวันนี้ใต้ดินคือใต้ดินบนดินคือบนดินนะเขาไม่บนกันนะเสร็จแล้วไปเจอไอ้แดงเนี่ยไปประสานกันตรงเนี้ยคือที่กองฉลากโดยผ่านเจ๊แดงเนี่ยนะท่านฟังครับปลื้มจิตกนิษฐสุดเนี่ยทีนี้ถามว่าในกองฉลากเนี่ยมันไม่แค่นี้หรอกนะครับกองฉลากเนี่ยยังมีสายใยลึกไปเนี่ยมันมากกว่ากองสลากเจ๊แดงมันก็มีข้างหลังมากกว่าเจ๊แดงอีกเพราะนั้นข้างหลังเนี่ยมันเป็นมือดำมืดเป็นมือที่มองไม่เห็นอยู่ข้างหลังเข้าใจใช่ไหมกองสลากเนี่ยเพราะนั้นถ้ามองออกนะธรรมรัตน์นี่มาจากไหนส่งมาอย่างไรไม่ใช่คนที่ไอ้ตู่จะปฏิเสธได้นึกออกไหมแต่เขาส่งมาทำไมเ นี่ยผมตั้งไว้จนมาร์กส่งมาอย่างนี้เนี่ยเหมือนแกล้งไอ้ตู่เนาะส่งมาอย่างนี้เนี่ยเหมือน
เหมือนฝากระเบิดไว้ในเรือไอ้ตู่เลยแล้วก็จริงๆสุดท้ายขนาดนี้ไม่ว่าสื่อไม่ใช่สื่อฝั่งเรานะคราวนี้สื่อฝั่งมันทั้งหลายนี่โจมตีธรรมนัสหมดตามเป้าเลยครับเออมันถึงบอกว่ามันมีอะไรแปลกๆเนี่ยเรื่องธรรมนัสนะครับไม่ใช่อย่างที่ตู่จตุพรพูดหรอกทำเป็นไม่รู้คือตู่จตุพรตอนนี้เนี่ยนะถ้าเกมเป็นอย่างนี้ต่อไปเป็นเกมในสภาไปเรื่อยๆจนถึงการเลือกตั้งตู่ไม่มีงานทำนะเอาตู่จตุพรนปช.ไม่มีงานทำนะครับแต่ถ้าลงถนนเมื่อไหร่เนี่ยนปช.จะชอบมากเพราะในวันนี้ตู่จตุพรเขาไม่มีนะเพื่อชาติเขาก็ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ต้องไปยึดแนวนปช.ของเขาเป็นหลักเลือกตั้งครั้งที่แล้วก็นะฮะสบายสุขสบายใจไปเยอะแหละพูดอย่างนี้แล้วกันนะอ่ะไม่อยากพูดมากเดี๋ยวแฟนคลับพี่ตู่ก็จะว่าผมอีกนะฮะเอาเป็นว่าแนวนี้ครับดังนั้นตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็นการเบี่ยงเบนเป้าหมายอย่างที่ตู่จตุพรพูดนะครับเป็นเรื่องที่ความจำเป็นที่ถูกยัดเข้ามาในครม.ตู่ไม่รู้ด้วยอะไรด้วยสาเหตุอะไรผมก็ไม่รู้แต่ในสุดประเด็นตรงนี้แหละครับโดยเฉพาะธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยจะกลายเป็นประเด็นหนักและรวมกับอีก5รัฐมนตรีที่กำลังอภิปรายเนี่ยนะฮะจะนำไปสู่ความรับผิดชอบของไอ้ตู่นะมั้งตอนท้ายคืออะไรมึงเป็นนายกมึงไปแต่งตั้งผู้มีพัวพันกับคดียาเสพติดเนี่ยไปเป็นรัฐมนตรีใช่ไหมไปทูลเกล้าให้ในหลวงเซนเออมึงควรลาออกไหมไอ้ตู่มึงอยู่ได้ไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้ครับอภิปราย6คนนี้เสร็จจะยังไงก็แต่6คนนี้นะมาถ้าอภิปรายแล้วเกิดยกมือไม่ไว้วางใจ6คนนี้ปุ๊บแล้วผมเชื่อว่างานหนักงานนี้6คนนี้ครับจากที่บอกว่าพังภายในภายนอกจะเปิดโอกาสนะครับในการกำเนิดไข่กาวงกาวาวกันเพียบสถานการณ์นี้นะมึงคุมไม่ดีมึงจะคุมวิปรัฐบาลยังไงเรื่องนี้นะครับถ้าคุมไม่ได้เกิดยกมือไม่วางใจปั๊บไอ้6คนนี้มีปัญหาแม้แต่สักคนใดคนหนึ่งหรือธรรมนัสเกิดมีปัญหาขึ้นมาเรื่องนี้มันไม่จบแค่สภามันจะจบไปถึงมันจะต้องส่งไปอยู่ปปช.อ้าวแล้วเกิดอะไรขึ้นกับปปช.ท่านฟังเห็นไหมเนี่ยเมื่อไม่กี่วันมานี้ ท่านฟังเห็นไหมที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกานายชีพจุลมนนำความเห็นของผู้ช่วยผู้ว่า2คนซึ่งเป็นองค์คณะในประธานในศาลฎีกาเนี่ยเห็นแย้งกับหัวหน้าองค์คณะในศาลฎีกาเนี่ยเอามาเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่เห็นข่าวยังครับที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกามีมติ141-22/28เสียงให้ปปช.เป็นองค์กรที่สามารถถูกฟ้องร้องได้เรื่องนี้นะครับข้างในเนี่ยมันประหลาดนะครับเพราะเรื่องนี้ไม่ได้เพิ่งมาผ่านที่ศาลฎีกานะมันผ่านศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์คือก่อนหน้านี้มีคนฟ้องปปช.มาหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องแต่ว่าฟ้องไม่ได้ต้องเลี่ยงไปฟ้องเป็นตัวบุคคลไปล่าสุดก็มีคุณวัฒนานะจะยื่นฟ้องปปช.เรื่องบ้านเอื้ออาทรเนี่ยนะครับข้อหายัดไส้สำนวนพิษสำนวนเท็จนะครับตัดแต่งคดีคำให้การ พยานคดีบ้านเอื้ออาทรจะฟ้องปปช.ไม่ได้ฟ้องตัวบุคคลก่อนหน้านี้นะมีนาคมก็มีการยื่นฟ้องผู้บริหาร PTTGE แต่ว่าฟ้องปปช.ไม่ได้เลี่ยงไปฟ้อง4เจ้าหน้าที่ของปปช.แทนคดีให้สินบนผู้ร่วมลงทุนอินโดร่วมมือกันสร้างหลักฐานเท็จคดีปาล์มอันนี้ตั้งแต่มีนาคมหลายกรณีที่พยายามจะฟ้องปปช.แต่ฟ้องไม่ได้นะเรื่องนี้ส่งเข้าศาลนะครับศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์เนี่ยพี่พากษาออกมาตั้งนานแล้วนะครับว่าปวช.เป็นองค์กรพิเศษได้รับความคุ้มครองไม่สามารถฟ้องร้องได้เห็นไหมชั้นต้นชั้นอุทธรณ์สุดท้ายพอมาถึงศาลฎีกานะครับเริ่มต้นเนี่ยนะฮะมีแค่ผู้พิพากษา2คนซึ่งเป็นองค์คณะในศาลฎีกาเท่านั้นนะเห็นแย้งกับหัวหน้าคณะศาลฎีกาคือตอนแรกเนี่ยก็เป็นองค์คณะในการพิจารณาเรื่องนี้แล้วก็คะแนนเสียงส่วนใหญ่เนี่ยลงว่าปวช.ฟ้องไม่ได้ตั้งแต่ต้นแล้วก็มีแค่2คนที่เห็นแย้งแต่อยู่ดีๆนะฮะ2คนเนี้ยกลายเป็นเรื่องใหญ่นายชีพจุลมนเนี่ยนะฮะหยิบเอาคนเอาคำความเห็นแย้งของผู้พิพากษา2คนนี้ครับเอามาเป็นประเด็นแล้วเอาเข้าสู่ที่ประชุมใหญ่
ของศาลฎีกาสุดท้ายพลิกกลายเป็นว่าศาลที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาลงมติอย่างนี้ผมบอกกัน141-28ให้ปปช.ถูกฟ้องร้องได้แต่ว่าอ่ะเมื่อกี้ผมบอกประกอบกันใช่ไหมถ้ายกมือไปในสภาปุ๊บและไอ้พวกนี้เกิดไม่ไว้วางใจขึ้นมาแน่นอนครับสถานีต่อไปคือเข้าไปสู่ปปช.แล้วปปช.ตอนนี้ศาลฎีกาบอกฟ้องร้องได้ขึ้นมาไอ้คดีเล็กคดีน้อยที่ค้างๆอยู่ตอนนี้นะปปช.จากที่เมื่อก่อนกูจะทำอะไรก็ได้กูไม่แคร์คุกไม่ได้มีไว้ขังพวกกูเนื้อมะกูก็เชื่อไอ้ป้อมอย่างเดียวไงป้อมสั่งไงก็ปอบว่างนะฮะแต่จ่อจากนี้ไอ้ป้อมจะคุ้มครองมึงจากคุกได้ไหมอย่าตลกนะครับศาลฎีกานะครับไม่ใช่องค์กรอิสระที่ผมบอกว่าองค์กรตุลาการบ้านเราต้องดูให้ดีนะองค์กรอย่างศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรอิสระแต่ศาลฎีกาเนี่ยนะครับไม่ตลกนะครับผมบอกให้มีลุ้นนะมึงเพราะฉะนั้นถามว่าปปช.ข้างหน้าเนี่ยมันจะฟังไอ้ป้อมหรือจะเอาว่าเอาตัวรอดเอาแล้วแต่มึงอันนั้นนะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ประกอบกันเห็นป่ะเห็นไหมเนี่ยเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าอภิปรายไม่วางใจปั๊บ6คนนี้หลุดมันไม่ใช่แค่จบแค่ในสภานะจ๊ะเรื่องมันจะส่งยาวไปหาปปช.หรือเปล่าอันนี้นะฮะมีสิทธิ์ไปถึงต่อปปช.ทั้งนั้นครับนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับแล้วทีนี้ในพักมันจะเกิดอะไรขึ้นอ้าวเสร็จแล้วไอ้คดีเนี้ยผมถึงบอกนะฮะต่อสถานีต่อไปก็อภิปรายไม่ไว้วางใจไอ้ตู่นี่แหละเดี๋ยววันนี้อีกไม่กี่วันนี้ข้างหน้านี้เริ่มต้นนี้ก่อนนะแถลงนโยบายเสร็จปั๊บก็ตามด้วยไม่ไว้อภิปรายไม่ไว้วางใจ6รัฐมนตรีเนี่ยเสร็จแล้วพอ7เสร็จตรงนี้ครับจะนำประเด็น6รัฐมนตรีเนี่ยไปอภิปรายโจมตีไอ้ตู่อีกรอบหลังจากที่มันเรียบร้อยกันข้างในนะผมว่าเดี๋ยวจากเนี้ยในพักมึงคุยกันใหม่นะก็ต้องมีการจัดสรรกำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีกันใหม่การต่อรองสมมติ6คนนี้หลุดสถานีต่อไปภายในพักพลังประชารัฐก็คือการต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีครั้งใหม่ไอ้ที่มันเกลี่ยลงตัวแล้วต้องมาฟัดกันใหม่ในขณะที่เรากำลังจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจตำแหน่งนายกเห็นไหมเห็นนะมันเป็นอย่างที่ตู่จตุพรพูดไหมครับทำอย่างตู่พูดหรือว่าทำอย่างนี้ดีกว่าตู่ไม่น่าตู่ต้องรู้สิตู่จตุพรทำไมตู่มาพูดอะไรอย่างนี้เลอะเทอะจะนำคนลงถนนอย่างเดียวนะครับก็ตู่พูดอย่างนั้นต้องนำคนลงถนนครับเพราะอภิปรายไม่ไว้ใจนางยกเนี่ยเขามีส.ส.มากกว่าเราเราก็แพ้ทางเดียวที่ชนะก็คือเอาคนลงถนนไปไล่มันนปช.ก็รับงานเนี่ยงานนี้ถูกไหมไม่รู้นะผมมองอย่างนี้นะครับอ้าวแต่ตรงนี้นะครับก็อ้าวนะมองเห็นนะแล้วเสร็จแล้วอภิปรายไม่ไว้ใจมันก็ประกอบกันทั้งสองเรื่องถูกไหมฮะเรื่องหนึ่งคือแต่งตั้งมิชอบแต่งตั้งเนี่ยมึงแต่งตั้งได้ไงรัฐมนตรี6คนเนี่ยที่อภิปรายไม่ไว้ใจจนหลุดเนี่ยแล้วอีกอันนึงคือเรื่องคุณสมบัตินายกประกอบชนกันพอดีครับอภิปรายไม่ไว้ใจนายกประกอบกับตรงนั้นอำนาจต่อรองของพรรคร่วมรัฐบาลก็จะต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกันชิบหายไปปวงทีนี้ถามว่าณเวลานั้นเนี่ยไอ้ตู่เนี่ยมันมีทางเลือกอะไรนะครับผมพูดเปิดเลยวันนี้ถ้าไม่เป็นอย่างที่พูดนะโอกาสทางเลือกข้างหน้ามีอยู่3ทางนะที่เกิดขึ้น1คืออยู่ยาวอยู่ยาวก็แปลว่ามึงต้องแก้ปัญหาที่ผมพูดเมื่อสักครู่เนี้ยไปให้ได้หลุดจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกแล้วสมมติมึงผ่านไปได้นะโชคดีมึงตะล่อมได้สุดท้ายมันจะไปมีเรื่องของการผ่านพรบงบประมาณซึ่งมีกรอบอยู่105วันที่ผมบอกนะฮะที่เคยตั้งตัวเลขไว้นับจากวันที่มันมีถวายสัตว์นะ105วันเอ้ยแถลงนโยบายถวายสัตว์นี่ครับห่างกันไม่กี่วันแล้วครับแต่อยู่ในกรอบเนี้ยตั้งแต่มีคณะมนตรีต้องยื่นนะทำพรบงบประมาณภายใน105วันต้องอภิปรายตรงนี้ให้ผ่านนะถ้าไม่ผ่านปกติแล้วเนี่ยนายกต้องลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาตามมาตรฐานแต่ด้วยความหน้าด้านของมันเนี่ยนะครับมันก็แถไปว่าถ้าไม่ผ่านก็ถือให้ประกาศใช้เลยไอ้อย่างนั้นแหละครับจุดนั้นแหละครับถ้าไปถึงตรงนั้นก็แตกหัก
แต่ยังไงก็แต่มันยังมีสถานีที่ว่าดังต่อไปนี้ซึ่งจะนำไปสู่ถ้ามึงผ่านตรงนี้ทั้งหมดตรงนี้ไปได้มึงก็อยู่ยาวแต่ถ้ามึงฟังดูโอกาสจะอยู่ยาวมันมีมากน้อยแค่ไหนก็แล้วแต่ครับถ้าฟังอุปสรรคข้างหน้าเนี่ยบอกว่าโอกาสอยู่ยาวเนี่ยมันน้อยกว่าที่จะโดนนะโดนอีก2ประเด็นนี้คือ1ลาออกหรือไม่ก็ยุบสภาไอ้ตู่ข้างหน้านี่มีทางเลือกคือลาออกกับยุบสภาถ้าลาออกถ้ายุบสภาไม่มีการเลือกตั้งใหม่นะเอ้ยถ้าลาออกไม่มีการเลือกตั้งใหม่ก็จะเอาพรรคร่วมเนี่ยแหละครับแคนดิเดตนายกคนต่อไปก็อาจจะเป็นอภิสิทธิ์หรือไม่ก็อนุทินอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับก็จะมีการเลือกนายกใหม่ถ้ามันลาออกครม.อยู่เหมือนเดิมโทษนะพรรคร่วมอยู่เหมือนเดิมถูกไหมฮะก็จะยกมือกันใหม่เลือกนายกคนใหม่สุดท้ายก็จะตกเพราะคะแนนเสียงส.ส.เขาเยอะกว่าก็ต้องสับคนอื่นขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันก็น่าจะเป็นเรื่องของน่าจะเป็นอภิสิทธิ์เพราะมีส.ส.52คนใช่ไหมแต่ว่าอภิสิทธิ์เนี่ยผมก็เคยบอกแล้วว่ามึงไม่ได้เป็นหรอกเพราะรอยปัญหาเก่ามึงมีเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เขาบอกว่าอภิสิทธิ์มันไม่ยอมลาออกจากตำแหน่งส.ส.เพราะอะไรครับถ้าออกจากตำแหน่งส.ส.มันก็ต้องหลุดจากแคนดิเดตนายกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาธิปัตย์เองยังหวังที่กระโดดไปกับเรือเขาเนี่ยหวังจะไปยึดเรือข้างหน้าเพราะหวังว่าไอ้ตู่จะลาออกประชาธิปัตย์ก็จะยึดเรือกลายเป็นยึดคณะรัฐมนตรียึดการบริหารประเทศเปลี่ยนตัวผู้นำเราก็เป็นฝ่ายค้านเหมือนเดิมถ้าเป็นทรงนี้เนี่ยมันก็จะดีกับฝ่ายเขานะฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลฝ่ายพรรคร่วมรัฐบาลโจรเนี่ยมันจะเป็นดีกับเขาแต่ถามว่าดีกับไอ้ตู่ไหมจะดียังไงนะครับถ้าไอ้ตู่ลาออกพรรคพลังประชารัฐก็จะกลายเป็นพรรคที่ต้องนั่งขอเก้าอี้พรรคอื่นไม่ว่าจะเป็นภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ต้องมีการปรับครม.อยู่แล้วผลประโยชน์ทั้งหลายหลุดมือหมดต้องมานั่งกินน้ำใต้ศอกสองพรรคนี้แน่นอนอยู่ที่ว่าพรรคไหนจะขึ้นเป็นรัฐบาลพรรคนั้นจะมีสิทธิ์ตั้งรัฐมนตรีถูกไหมครับจากคนที่ให้เก้าอี้เขาจะกลายเป็นคนมานั่งขอเก้าอี้เขาสุดท้ายไอ้ตู่ไอ้ป้อมไอ้ป๊อกจะเหลืออะไรทั้งหมดหมดเผลอๆรัฐมนตรีอะไรรองนายกฝ่ายความมั่นคงก็จะไม่ได้เป็นละทีนี้กูไม่รู้เหมือนกันนะมึงจะโชคดีหรือเปล่าสุดท้ายทีนี้ลมหายใจและอนาคตชีวิตของพวกมึงเนี่ยต้องไปฝากไว้กับพรรคอื่นแล้วมึงเอาเหรออย่างนั้นใช่ไหมเอาแล้วถามว่าดีกว่าการยุบสภาไหมอ้าวถ้ายุบสภาใช่ไหมครับไอ้ตู่ไอ้ป้อมไอ้ป๊อกมันยังมีสว.อีก250คนอยู่ในมือถูกไหมในการเลือกนายกใช่เปล่าแต่ถ้าลาออกนี่หมดสิทธิ์ยุบสภาเลือกกันใหม่เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าถึงจุดนั้นน่ะใช่ไหมครับไอ้ตู่มันจะเลือกอะไรระหว่างลาออกกับยุบสภาก็ไปลุ้นเอาข้างหน้าว่ามันจะคิดยังไงแต่ถ้าผมชั่งน้ำหนักแบบนี้เห็นแก่ตัวไปไอ้ตู่ไอ้ป๊อกไอ้ป้อมนี่นะผมว่าแม่งก็ต้องเลือกยุบสภาเพื่อไปหวังเอาข้างหน้านะครับพลังประชารัฐยังเป็นรัฐบาลในการจัดการเลือกตั้งถูกไหมครับถึงแม้แต่ม.44จะไม่มีมันก็ยังมีอำนาจรัฐผ่านกรมน.อะไรที่ว่ามันพยายามอยู่งั้นนะครับแต่ขณะเดียวกัน250สว.ก็พร้อมจะยกมือโหวตให้ตู่กลับมาหรือว่านะคนอื่นสลับเปลี่ยนก็แล้วแต่มันแต่อำนาจยังอยู่ในพลังประชารัฐถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่านะเกมข้างหน้าเนี่ยเส้นทางการยุบสภาเนี่ยเราเห็นความชัดเจนนะครับแต่ว่าสมมติถ้าเลือกตั้งใหม่นะครับสิ่งที่มีการเลือกได้อีกครั้งมันจะไม่เหมือนเดิมนี่ตามที่ทักษิณพูดนะมีรัฐมนตรีฉบับนี้ใช้อยู่เพราะเราคงแก้ไขรัฐมนตรีไม่ทันในช่วงเวลานี้จะแก้ไขรัฐมนตรีเนี่ยท่านฟังครับเราต้องถืออำนาจรัฐก่อนไม่ใช่ไปแก้รัฐมนตรีแล้วไปถืออำนาจรัฐมันขัดขั้นตอนนะครับเพราะยังมีสองรอสองวอสองสองร้อยห้าสิบคุมจะแก้รัฐมนตรีต้องควบสภาล่างเนี่ยให้ได้ใช่ไหมและแบบแล้วตอนนี้ควบสภาล่างได้ไหมสภาล่างแบ่งเอาอย่างนี้แล้วพวกเราเนี่ยน้อยกว่าเขาด้วยน้อยกว่าเขา8คนด้วยแล้วจะแก้รัฐมนูลยังไงครับอย่างน้อยต้องถือนิติบัญญัติให้ได้เพราะนั้นแน่นอนกลับไปเรโนเวทเลือกตั้งใหม่ภายใต้กติกาเดิมนี่แหละแต่ไม่เหมือนเดิมตรงไอ้พลังประชารัฐจะไม่มีม.44จะไม่มีคสช.
มึงมีกรมนก็ 25% แล้วน้อยลงไปเยอะความแตกแยกภายในพรรคของเขาเองข้างในเยอะแยะไปหมดการลงเลือกตั้งครั้งใหม่พวกมึงหมดแรงกันไปเยอะหมดแรงไปเยอะเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยนะพลังประชารัฐทุ่มเทเพื่อให้ได้สิ่งนี้เนี่ยนอกระบบคำว่านอกระบบต้องใช้เงินจำนวนมหาศาลใช้งบประมาณประเทศไปเท่าไหร่กู้ไปเท่าไหร่ท่านมองเห็นไหมเนี่ยเนี่ยขณะนี้ประเทศเป็นหนี้ 6.9 ล้านล้านเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการที่พรรคพลังประชารัฐเอาภาษีเราไปหมุนเพื่อให้เกิดการทำหาเสียงนายทุนก็ลงไปเยอะหมดแรงเยอะนะครับฝั่งเขาอะไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหมดเยอะโดยเฉพาะการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยนะครับครั้งที่แล้วประชาชนเห็นหางหมดแล้วท่านฟังครับว่าประชาธิปัตย์ทำยังไงกับประชาชนภูมิใจไทยทำยังไงกับประชาชนพลังประชารัฐบอกว่าจะได้ค่าแรง425หาเสียงบ้าๆบอๆแม่งไปพอถึงเวลามันบอกไม่ทำประชาธิปัตย์ตอนนี้นะครับเนี่ยเนื้อในนะสนิมกินเนื้อในเสนอคือรับปากประชาชนไว้ว่าจะแก้ไขรัฐธรรมนูญขณะนี้พอเข้าไปถึงประชาธิปไตยรัฐและพรรคร่วมมันก็รวมหัวกันบอกไม่แก้ถ้าแก้รัฐธรรมนูญปุ๊บมันอาจจะนำไปสู่ของการยุบสภาไอ้พวกนี้ไม่อยากครับใครจะอยากยุบสภาถูกไหมเพราะนั้นไอ้พรรคร่วมทั้งหลายมันก็นะถ้าไม่จำเป็นมันไม่ยุบเนี่ยพรรคร่วมทั้งหลายยังไงมันก็ต้องขัดขวางนะครับในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะนั้นก็กลายเป็นประชาธิปัตย์ซวยไอ้พวกนั้นยิงนกกระเดียวได้2ตัวทำลายประชาธิปัตย์ด้วยให้ตบัดสัตว์ต่อประชาชนในขณะที่ภูมิใจไทยวันนี้เห็นไหมมันเดินหน้ากันจะหาเสียงแล้วครับยังไม่ทันตั้งเป็นรัฐมนตรีเลยยังไม่ทันถวายสัตว์เลยไอ้อนุทินทนไม่ไหวแล้วรีบแล้วครับเพราะมันรู้ว่าอีน่าอยู่ไม่นานแล้วตอนนี้นะเตรียมตัวหาชูชีพกระโดดเรือกันแล้วเตรียมตัวหาเรื่องการเลือกตั้งครั้งใหม่แม้กระทั่งพรรคพลังประชารัฐเองวันนี้ท่านครับมันเองก็ไม่ประมาทแล้วส่งสสที่สอบตกลงพื้นที่ไปแล้วท่านผู้ชมเห็นไหมแสดงว่าข้างหน้าเนี่ยมันไม่หวังจะพึ่งไอ้สสพวกนี้อีกแล้วเพราะมันเองก็มีปัญหาการเลือกตั้งนี้เลือกมาแล้วได้สิงได้ซาได้เหี้ยได้หาเต็มสภาแบบนี้ครับมันก็หวังว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่เนี่ยจะเรโนเวทเรื่องนี้ใหม่เหมือนเนื้อเราแน่ใจมันตรงกันแบบนี้นะครับเพราะมันเองก็ไปไม่รอดเนี่ยมันก็ต้องลื้อส่วนการทำรัฐประหารหลายท่านบอกรัฐประหารซ้อนมีไหมท่านผู้ชมครับผมว่าไปดูโครงสร้างทหารตอนนี้นะท่านผู้ชมครับเอาพูดตรงๆเลยว่าแม้แต่สื่อนอกตอนนี้นะครับเขายังมองเลยว่าทหารไทยแบ่งเป็น2ฝ่ายนะครับฝ่ายหนึ่งก็คือวงเทวันหรือราชวัลลบอีกฝ่ายก็คือวงสุวรรณและบูรพาพยัคฆ์นะครับราชวัลลบตอนนี้ครับไม่ได้สรุปนานแล้วนะการตรึงกำลังเนี่ยเอาเป็นจุดใหญ่ๆกันแล้วกันผมย้อนไปดูนะว่าตอนนี้เนี่ยมีการสับเปลี่ยนกำลังทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยนะตอนนี้เอาราบ11กับม.104เนี่ยเป็นที่เคยเป็นคือราบ11กับม.104เมื่อก่อนเนี่ยเป็นกำลังหลักในการรัฐประหารตอนนี้ถูกย้ายไปอยู่นอกกทม.หมดนะครับเอาราชวัลลบ904มาแทนที่ที่ราบ11ทั้งหมดนะครับชุดเก่าเห็นรู้ใช่ไหมเรื่องนี้เป็นข่าวแต่รู้ทันไม่เคยมาพูดนะเป็นข่าวท่านรู้อยู่แล้วว่ามีคนพูดตรงนี้เยอะนะครับนี่คือจุดใหญ่นะครับอีกจุดนึงซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้นะครับเคยรู้ทันก็เอาเรื่องนี้มาพูดแล้วก็คือไอ้อภิรัตน์เนี่ยเพิ่งสั่งรถเกราะล้อยางจากสหรัฐเข้ามาเสริมทัพจำได้ไหมครับที่ผมเล่าให้ฟังไปไหนครับไปอยู่ที่พลร11 8ริ้วนะครับซึ่งผมเคยวิเคราะห์แล้วว่าตำแหน่งของ8ริ้วเนี่ยคือจุดยุทธศาสตร์ของภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็โดยเฉพาะจุดสำคัญยุทธศาสตร์ของบุรพาพยัคฆ์นะครับคือตะวันออกกองทัพภาคหนึ่งฝ่ายตะวันออกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นเขตของไอ้ป้อมเนี่ยบุรพาพยัคฆ์ทั้งหมดเนี่ยถ้าจะเข้ากรุงเทพต้องผ่านพลร11ที่8ริ้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้นั่นทางไอ้ป้อมเนี่ยใช้รถถังจีนใช่ไหมรถเกราะล้อยางทั้งหลายที่สั่งจากจีนทั้งหลายเนี่ยก็อยู่กับบุรพาพยัคฆ์ทั้งหมดทุกวันนี้ที่เราบอกทำไมมึงไม่ส่งไปภาคใต้เมื่อก่อนเนี่ยรู้ทันพูดแย่มันจนต้องมันส่งอะเมื่อก่อนทหารภาคใต้ผมงงมากมันสั่งรถเกราะล้อยางเข้ามาหายหมดกี่คันแล้วทั้งจากยูเครนทั้งจากจีนสั่งเข้ามาไม่รู้กี่คันซึ่งไอ้รถเกราะล้อยางเนี่ยมึงบอกให้ฟังก่อนว่ามันเป็นรถที่ไว้ใช้รบในเมืองนะครับ
นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการรัฐประหารในอนาคตเนี่ยมันรถถังเนี่ยมันเชยแล้วเอาความจริงรถถังนี่มันเอามาตั้งไว้ในตอนรัฐประหารนี่มันมาขู่อย่างเดียวแล้วมั้งครับลบในเมืองในรถถังเสียเปรียบมากเพราะวิสัยทัศน์การมองเห็นไหมล่ะที่มันเอามาที่ไอ้รถเกาะไอ้แบบเก่าอะที่มันเอามาที่ปี53อะจำได้ไหมนะเจอมวลชนเสื้อแดงถอดล้อจำได้ป่ะนั่นอะมันใหญ่แต่ตัวแล้วมั้งครับแต่การทำงานไม่คล่องเลยครับเพราะนั้นมันมีการปรับเปลี่ยนตรงนี้กองกำลังที่จะมีอำนาจในประเทศนี้ต้องมีรถเกาะล้อยางจาก2ประเทศยูเครนเนี่ยที่มันสั่งมานะครับจากจีนจากอะไรเนี่ยรถเกาะล้อยางแบบนี้ข้างในบรรจุพลทหารยิงได้รอบคันใครไปถอดล้อมันสิฮะเป็นการลุยบุกตะลุยเข้าไปในเมืองคล่องตัวรวดเร็วว่องไวจอดปุ๊บทหารลงทำงานได้ปุ๊บเก็บขึ้นนะฮะนี่คืออุปกรณ์รบในเมืองใครมีรถเกราะเหล่านี้ไว้เยอะๆนะครับได้เปรียบในการต่อสู้เพราะฉะนั้นเนี่ยปรากฏว่าที่ผ่านมาท่านบางเห็นที่ผมบอกไงมึงสั่งเข้ามากี่คันกี่คันรถภาคใต้ทหารภาคใต้เมื่อก่อนนะตอนนี้มันส่งไปบ้างแล้วนะทั้งของนายวิกรโยธินแล้วก็ทั้งสองไอ้นี่ส่งไปบ้างแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในบูรพาพยัคฆ์อยู่นี่แหละนะครับคือกองทัพมณฑลบูรพาเนี่ยของเขาเนี่ยนะตั้งแต่ปราจีนบุรีชลบุรีนะแถวนั้นนะครับสระแก้วนะที่คุมเนี่ยนะปรากฏอยู่ที่นี่หมดภาคใต้ใช้รถกระบะทหารภาคใต้ชุดกระบะแล้วใช้ไอ้แผ่นเหล็กมาติดเอาที่ผมเคยมาพูดนะว่าโอ้โหจนสุดท้ายตอนหลังมันส่งไปบ้างแล้วตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะครับจากกระแสมวลชนที่ต่อต้านว่ามึงซื้อมาทำไมซื้อแล้วไปกองไว้ในกองกำลังบูรพาพยัคฆ์หมดสุดท้ายเนี่ยครับไอ้แดงเนี่ยตั้งแต่พอขึ้นเป็นผบ.ตบ.นี่ล่าสุดเนี่ยไม่นานนี้ที่ผมเคยเอามาเสนอข่าวก็สั่งรถเกราะล้อยางจากสหรัฐไม่สั่งจากจีนนะไม่เกี่ยวกับบูรพาพยัคฆ์นะครับลงมาเสริมเขี้ยวเล็บให้พลร.11ตั้งไว้ที่8ริ้วและมาด่วนด้วยอนุมัติด่วนด้วยนะฮะมาเยอะเลยก็โดนด่าไปนะว่าซื้ออีกแต่ผมเล่าให้ฟังว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับนะสรุปก็คือว่าขณะนี้เนี่ยเอาว่าทหารราชวันรบหรือวงเทวันนะครับในสายแดงเขาเนี่ยครับค่อนข้างจะคุมกองทัพภาค2 3 4ได้หมดเหลือแต่ภาค1ซึ่งตรงนี้ครับเป็นจุดยุทธศาสตร์งานภาคหนึ่งภาคเดียวชนะแพ้กันเลยนะครับซึ่งภาคหนึ่งเองขณะนี้ก็ยังถ่วงดุลกันอยู่นะพลร.1ในกทม.เนี่ยนะครับขณะนี้เป็นของราชวัณรบแต่พลร.2เป็นของวงสุวรรณนะครับคือบุรพาพยัคฆ์นั่นแหละเพราะนั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงกองกำลังรัฐทหารในกรุงเทพในภาคกลางเนี่ยนะถ้าถามผมคืออย่ามาพูดว่ามันพวกเดียวกันแต่นี้มุมมองว่าถ้ามันไม่ใช่พวกเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นกำลังของราชวัณรบคืออภิรัตเนี่ยฝ่ายอะไรฮะ904เขาเรียกว่าอะไรฮะคิงการ์ดใช่ไหมราชวัณรบตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นคิงการ์ดนะฝรั่งก็เรียกอย่างนั้นตรงเนี้ยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งยังอยู่ในมือไอ้ป้อมนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช่ไหมที่ผมบอกเคยพูดให้ฟังแล้วนี่จุดนี้สำคัญพอไม่ได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็จะไม่ได้นั่งในสภากลาโหมก็จะเหลือแต่ตู่กับชัยชาญจะไหวไหมในสภาก็จะมีแต่นะกวนของไอ้แดงทั้งผบ.เหล่าทัพทั้งหมด4คนแล้วก็มีนะฮะหน่วยของผมแค่นี้แล้วกันบอกว่าสภากลาโหมได้ป้อมไม่ได้นั่งเลยนะมันจะเอาชนะพลังไอ้แดงได้ไหมยกมือก็แพ้แล้วนะครับยกมือก็แพ้แล้วนะครับประมาณแล้วก็เนี่ยครับตุลาคมที่จะถึงเนี้ยแน่นอนครับจะมีการจัดโผที่ต้องมีจัดโผแล้วนะกลางสิงหาคมนี้ต้องส่งโผแล้วโผนายพลเนี่ยถ้ารัฐบาลเป็นงี้ไอ้ป้อมไม่ได้นั่งกลาโหมไม่นั่งสภากลาโหมเนี่ยต่อไปเนี้ยครับการจัดโผก็ต้องผ่านโดยหลักเนี่ยสี่เหล่าทัพก็จะสามัคคีแล้วส่งโผเข้าสภากลาโหมและยกมืออำลังกดดันตรงนั้นไม่พอนะครับข้างหน้าเนี่ยตุลาคมโผทหารยศนายพลที่จะคุมกองกำลังทั้งหลายจะอยู่ในมือไอ้แดงผมก็เชื่อว่าพลร.2ของไอ้ป้อมเนี่ยคงไม่เหลือนะครับคงไม่เหลือนะอย่าพูดให้ฟังนะถ้าถามว่าจะรัฐประหารไหมผมไม่รู้แต่ผมพูดสภาพให้ฟังแบบนี้ในมุมนึงนะ
หลายท่านอาจจะมองเอ้ยมันพวกเดียวกันก็แล้วแต่ท่านแต่ถ้ามองลงรายละเอียดเนี่ยรู้ท่านเอาข้อมูลมาเล่าให้ฟังแบบนี้จริงไม่จริงทั้งนี้คือข้อเท็จจริงเล่าให้ฟังท่านคิดเองนะครับที่น่าสนใจคือระยะหลังไอ้แดงนี่เปลี่ยนไปเยอะนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบคล้ายๆกับกระทันหันเลยอะเมื่อก่อนนี่ไอ้แดงนี่ไม่นานนี่เองไอ้แดงยังที่พูดอยู่เลยฮะเรื่องการมองการเมืองอยู่เลยใช่ไหมเมื่อไม่นานนี่เองท่านยังจำได้ใช่ไหมแต่ขณะนี้เป็นข่าวเล็กๆหนังสือพิมพ์ไปสัมภาษณ์เนี่ยนะครับเรื่องของการมันมีเรื่องของการส่งทหารไปฝึกที่สหรัฐอันนี้อีกเรื่องนึงนะว่าความสัมพันธ์ตั้งแต่ไอ้แดงขึ้นมาเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกับสหรัฐดีขึ้นเยอะส่วนในยุคที่ไอ้ป้อมพังงาดบุรพาพยัคฆ์พังงาดเนี่ยความสัมพันธ์ของกองทัพไทยเนี่ยมุ่งไปที่จีนแต่ขณะนี้พออภิรัตขึ้นเนี่ยนะขณะนี้เนี่ยความสัมพันธ์กับสหรัฐดีขึ้นเยอะมันก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเนี่ยไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการกำลังพลนำไปฝึกที่สหรัฐนะล่าสุดมีการฝึกผู้นำหน่วยขนาดขนาดเล็กผล125สหรัฐที่ฮาวาย Lightning Frost นะปี102019ส่งทหารไปฝึกสหรัฐนะครับและไอ้แดงก็สัมภาษณ์นะบอกว่าเนี่ยจากนี้ไปจะไม่สัมภาษณ์ไม่พูดเรื่องการเมืองอีกทหารต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะครับมีหน้าที่มากมายโดยเฉพาะการพัฒนากองทัพบกอันนี้คือคำพูดของไอ้แดงเมื่อไม่กี่วันนี้เองซึ่งมันต่างกันมากมายเลยใช่ไหมมันอยู่ดีมันเมื่อก่อนนี่มันยังเพิ่งมาพูดนี่แหละครับหนักอะไรเนี่ยล่าสุดนี่จำได้มันเราเพิ่งด่ามันไปหยงๆเนี่ยและช่วงระหว่างหลังเลือกตั้งไม่นานเนี่ยนะแต่นี่ล่าสุดนะครับสัมภาษณ์บอกต่อไปนี้จะไม่พูดเรื่องการเมืองอีกทหารจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองอีกล่าสุดที่เห็นเป็นข่าวใหญ่ๆก็คือเรื่องที่ไปถามนักข่าวไปถามว่าตกลงท่านจะสนับสนุนคสช.อีกไหมไอ้แดงตอบว่าผมสนับสนุนรัฐบาลครับไม่สนับสนุนไม่ได้สนับสนุนคสช.นะเนี่ยเท่าที่เห็นนะนี่คือสภาพกองทัพอ่ะฟังครับนี่คือสภาพทั้งหมดที่เราเห็นข้างหน้านะครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฟังนะครับอ่ะแล้วอีกอันหนึ่งซึ่งประหลาดมากเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นผมก็งงอ่านแล้วอ่านอีกคือนิด้าโพนะมั้งเห็นนิด้าโพไหมปกตินิด้าโพเนี่ยมันทำโพที่ผ่านมาแล้วเหมือนไหมมันจะทำอะไรก็แต่มันจะตั้งหัวข้อบิดเบือนสนับสนุนไอ้ป้อมไอ้ป๊อกนะฮะไอ้ตู่ตลอดใช่ไหมฮะที่ผ่านมาแม้กระทั่งเคยมีผอ.นิด้าโพโดนลาออกเพราะไม่ทำตามแนวทางต้องลาออกเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยนิด้าโพเนี่ยเปิดเผยเมื่อวันที่14กรกฎาคมเนี่ยสำรวจแบบนี้ผมไม่เคยเห็นในนิด้าโพนะโพอื่นไม่ว่านะ14กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เอง2วันที่ผ่านมาไปสำรวจความคิดเห็นของคนเรื่องรัฐธรรมนูญ60จำเป็นต้องแก้ไขหรือไม่เนี่ยหัวข้อแบบนี้นี่มันล่อเป้าชัดๆ ใช่ไหมปรากฏผลสำรวจออกมาส่วนใหญ่ร้อยละ 37.404 บอกว่าจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญอย่างเร่งด่วนเพราะการได้มาของนายกรัฐมนตรีและสว.ที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเห็นไหมไม่มีความยุติธรรมไม่แตกต่างกับการรัฐประหารขัดกับความต้องการของประชาชนในการใช้สิทธิเสรีภาพเกิดความวุ่นวายขึ้นในสภาเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปอยากให้นำรัฐธรรมนูญปี40กลับมาใช้นี่คือข้อความที่นี่หน้าโพสส่งไปอยู่ในแบบพร้อมสำรวจแล้วสรุปผลออกมาเป็นเช่นนี้ฟังนะครับไม่รู้เหมือนกันผมก็บอกให้ฟังว่านี่มันมีอะไรแปลกๆแบบนี้นะโอเคเล่ามาถึงตรงนี้นะฟังก็มองเห็นนะครับว่ายกที่3เนี่ยจะไปกันยังไงแนวโน้มนะครับทุกฝ่ายกำลังจะบีบเกิดการเลือกตั้งใหม่ผมเชื่ออย่างนั้นนะถ้ามึงไม่ดื้อจนเกินไปนะ ไม่ดื้อจนเกินไปแค่นี้แล้วครับท่านฟังครับสวัสดีครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีก็ทำได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับหากท่านต้องการสั่งซื้อทางไปรษณีย์ที่ศูนย์ไปรษณีย์ของมิสดีสามารถทำได้ดังต่อไปนี้ครับทางโทรศัพท์ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นที่หมายเลข092-384-1222หรือจะฝากข้อความไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ LINE ID
Mr. Dido Line ID @MrDido หรือในกล่องข้อความ Facebook โด่ง Mr. D อยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Mr. D สามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โด่ง Mr. D ก็ได้หรือจะติดต่อสอบถามไปยังหมายเลขโทรศัพท์092-384-1222ในเวลา9โมงถึง6โมงเย็นหรือจะฝากข้อความสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับที่ Line ID @MrDido หรือ MrDido ก็ได้ครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสง่างามสู้ไปไม่เคยเกรงขามในสนามประชาธิปไตย